ครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู Godzilla vs Kong 2021นี่เราเป็นการพูดคุยกันถึงเนื้อหาในหนังละคราวนี้โดยจากที่ตอนแรกนี่คือสั่นงักงักคือไม่กล้าพูดอะไรมากเดี๋ยวกลายเป็นสปอยหมดอะไรงี้อันนี้คือมันผ่านมาสักระยะใหญ่ๆแล้วจนถึงวันดูหนังฟรีอะไรงี้วันดูหนังถูกคนก็ไปดูกันมาแทบจะหมดแล้วตอนนี้คือ 90% ของคนดูในไลฟ์สตรีมเรามันก็ได้เวลาที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้กันแบบเฉพาะบางฉากแล้วกันกูจำเริ่มไม่ค่อยได้แล้วแต่กูผ่านมากูเริ่มจำไม่ค่อยได้แล้วสำหรับวันนี้ก็หวัดดีครับหวัดดีแบงค์นิวนอนครับวันนี้เราอยู่กันครบเลยไปดูกันมาทั้งหมดแล้วดีครับอันนี้คือจำได้คร่าวๆคือหลังจากที่แบบคองตายแล้วนี่ถือว่าเป็นเสียงระฆังสัญญาณที่ทำให้พวกนอกโลกมาบุกเอา Mother Box ไปเดี๋ยวตามที่ผมไม่เล็กนะครับลูเทอร์เนี่ยมันเคยบอกไว้บนภาพกูจำได้อยู่รอเล่นมันเป็นตอนคองตื่นเช้าแล้วเพลงชิวๆใช่ไหมใช่ตึงตึงด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 ึงแล้วก็เออล้อเหรอสตาร์หลอดก่อนตอนแรกคือเราไม่รู้ไงเรานึกว่าคองนี่ชิวอยู่บนเกาะสกาวไอแลนด์แต่ที่แท้มันโดนโดมครอบไว้อยู่ถ้าดูแบบไม่คิดอะไรอ่ะเพราะว่าที่มีน้องเจียมาคุยเราก็จะเห็นว่าน้องพูดไม่ได้ใช้ภาษามือสื่อสารด้วยใจแล้วสักพักหนึ่งคองมันไปหยิบไม้มาเหลาเหลาเหลาแล้วมันเฟี้ยงไปใส่หลังคาแล้วมันแตกเพลงนะกูก็เอาเฮ้ยอยู่ในโดมประกอบลำนี่วะกูสงสัยว่ามันเอาเวลาไหนไปสร้างโดมได้ขนาดนั้นวะถ้ามึงสงสัยขนาดนั้นมึงเดินออกจากโลกดีกว่ามึงสงสัยขนาดนั้นเลยเหรอเออกูสงสัยขนาดนั้นเลยโอ้โหทำไมก็เขาก็สร้างรอบนอกหรือเปล่าคองมันไม่รู้สึกตัวเลยเหรออย่างงี้เขาเอามาใส่ที่หลังหรือเปล่าเขาก็จับคองมาแล้วเอามาใส่ในโดมที่หลังอะไรเนี่ยมันคิดแบบเมคเซนส์ไงเอ้ยมึงไปสร้างตอนไหนนะโดมเบลเลอร์เธอหรือว่ามึงยิงจากดาวเทียมลงมาครอบกูก็สงสัยอยู่เพราะกว่าจะผ่าฝ่าพายุไปนี่ต้องวิศวกรต้องขนไปขนาดไหนวะโอ้โหนี่กูคิดไปไกลขนาดนั้นจริงจังจัดเอออันนี้คือเอาจริงมันไม่ใช่แค่ว่ามันสร้างโดมนี่ไว้อยู่แล้วพอมันเสร็จแล้วมันแค่เอาของเข้ามาใส่ไม่ใช่เหรออาจจะไม่ใช่นะมันสร้างครอบเกาะกะโหลกเนี่ยมันสร้างบนเกาะกะโหลกนั่นแหละมันไม่ได้สร้างครอบทั้งเกาะกะโหลกมันสร้างแค่โซนสร้างแค่ครอบแค่บางส่วนเท่านั้นเองและแล้วคองอ่ะมันเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ก็จริงแต่ว่าผิวหนังมันก็ไม่ได้แข็งแรงถึงขนาดที่ว่าต้านทานยาสลบได้หรืออะไรพวกนี้นะมันก็โดนยิงยาสลบแล้วมาใส่ในโดมแค่นั้นเองใช่หรอวะเออเนี่ยแบบไม่เป็นเซนต์คือโผล่มานี่คือขัดแย้งอะไรกันเดี๋ยวกูสรุปให้ไอ้ที่กูจะสื่อเมื่อกี้คือกูไม่ได้หมายความว่าคองมันนอนอยู่แล้วคนค่อยๆมาสร้างล้อมรอบตัวคองมันไม่ใช่กูหมายถึงว่ามันสร้างบนเกาะกระโปงนั่นแหละแต่ว่าคือเกาะกระโหลกมันสร้างเสร็จแล้วมันค่อยไปเอาคองเข้ามาในตรงนั้นอ่ะมึงเข้าใจที่กูจะพูดมั้ยเนี่ยมันแลดูบรรยากาศเกินไปเนี่ยมึงคิดดูดิคนยังแบบเฮ้ยคองมันไม่ตื่นก่อนเหรอตอนระหว่างสร้างเฮ้ยมันไม่ได้สร้างล้อมรอบตัวคองแล้วแบบคุณนึกถึงสภาพคองบอกแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วแบบค่อยๆสร้างโดนแล้วมาครอบของนะแล้วคองบอกเฮ้ยพระอะไรวะกูอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยโอ้พระเจ้าไม่น่าเชื่อเลยจริงๆน้ำจะติดคอถ้าคนสร้างเป็นแร็กกูก็พอเชื่อแหละไม่เห็นดังโอ้ยน้ำจะติดคอกูตายแม่งเริ่มมาประเด็นแม่งไร้สาระใช่ไหมกูว่าหนังแม่งไร้สาระแล้วประเด็นที่ถกกันตอนต้นนี่ไร้สาระกว่าใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเตือนต้นคลิปก่อนเผื่อใครไม่ได้ดูความรู้สึกหลังดูอันนี้สำหรับผมเนี่ยพวกผมมาให้10อยู่แล้วเพราะว่ามันคือหนังมอนสเตอร์แล้วอย่ามาอ้างว่าทำไมเป็นหนังมอนสเตอร์มันจะมีเนื้อเรื่องดราม่าเจ้มจนของคนกับสัตว์จะแบบมากมั่งไม่ได้ไงมึงจะเอาอะไรเนี่ยคนที่เป็นแฟนหนังมอนสเตอร์จริงเขาอยากดูนะเขาอยากดูมอนสเตอร์ไงมึงจะให้ใช้เวลา 90% ในการเล่าเรื่องดราม่าคนแล้วถ้าเกิดมันไม่เวิร์คแล้วส่วนมากมันไม่เวิร์คด้วยอ่ะมึงย้อนกลับไปดูก็อดซิลล่าอันแรกที่แม่งเล่าเรื่องควิกซินเวอร์ไป 90% มันเวิร์คมั้ยล่ะแล้วกลับมาดู King of Monster ที่เล่าครอบครัว VIP เนี่ยเออน่าขนาดลดขนาดลดลงมาเลยครึ่งไปหน่อยมันเวิร์คมั้ยล่ะก็ในเมื่อเขารู้ตัวเองว่าเขาทำเนื้อเรื่องคนยังไงก็ไม่เวิร์คไม่มีปัญญาทำให้มันเวิร์คก็ลดไปหน่อยเฮ้อมึงก็แบบโอ้โหแม่งใจคอไม่แหกตาดูแนวหนังมั้งล่ะครับอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยการให้10คะแนนสำหรับพวกผมนี่คือเป็นเรื่องของความชอบในตัวหนังนั้นเพราะว่าถ้าไม่ชอบเนี่ยไม่มานั่งพูดคุยกันไม่มานั่งเป็นแบบทำคลิปไลฟ์สตรีมอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดการที่ผมให้คะแนน10บนหนังนี่ไปหนักกับบ้านใครก็ต้องขออภัยนะครับกูทนมานานแล้วโอ้โหนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราให้หนังเรื่องนั้น10เนี่ยไม่ได้หมายความว่า
หนังเรื่องนั้นคือเพอร์เฟกต์ไร้ช่องโหว่หรือมีจุดที่แบบเอ้ยเราจะต้องชอบทั้งเรื่องแบบ 100% แน่นอนมันต้องมีจุดที่เรารำคาญนะจุดที่เราอีอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะทำให้เราเกลียดหนังเรื่องนั้นหรือว่าเราจะรู้สึกว่าความชื่นชอบในหนังเรื่องนั้นมันจะลดลงบางทีเนี่ยไอ้โมเมนต์แบบเนี้ยเอามานั่งพูดคุยกันทีหลังเนี่ยมันสนุกดีด้วยเหมือนกันนะครับประมาณนี้พอตัดจากสกาวไอแลนด์แล้วมันไปไหนต่อวะนี่มันก็จะเป็นการไปที่2ไอ้กอซิล่าดำน้ำกอซิล่าบุกแคลิฟอร์เนียป่ะวะฟลอริดาฟลอริดามันก็จะบอกเหตุผลก่อนว่าทำไมมันถึงได้กักตัวคองเอาไว้มันบอกว่ามันกลัวว่าเดี๋ยวกอซิล่าจะมาเจอเพราะว่าตอนเนี้ยคือกอซิล่ามันเป็นเจ้าถิ่นของโลกไปแล้วอ่ะก็ตอนที่มันเปิดเครดิตมามึงดูอะไรนะมึงดูเครดิตของ2ตัวนี้ดิกอซิล่ามุโตถูกกำราบโลเดนถูกกำลาบกิกิโดล่ามอนสเตอร์ซีโร่ถูกกำลาบถูกกำลาบหันไปทางดูทางคิงคองบ้างคิงคองมอนสเตอร์คัทคองสกาวโคเลอร์ถูกกำลาบตัวเดียวแล้วเอามาชนกันมึงเฮ้ยแต่ว่าเอาจริงนะซีนนั้นเท่มากนะสำหรับกูขนลุกแบบเฮ้ยมึงทำเป็นแบบทัวร์นาเมนต์เลยแต่พอเพื่อนกูพูดเอ้าไอ้ฝั่งคองมันชนะไต่แค่ตัวเดียวเข้ารอบทัวร์นาเมนต์มาแค่นั้นเองแล้วทำไมตอนท้ายมันโยงมาเป็นเหมือนรอบชิงชนะเลิศมันดูเยอะนะเว้ย เขาโยงเท่นะมันเหมือนแบบว่าเขาศึกษาประวัติศาสตร์หรือโบราณสถานมาว่าแบบคองมันเป็นเจ้าโลกเหมือนกันไหมเหมือนคล้ายๆกอซิล่าอะไรเงี้ยเป็นราชาคองเป็นราชันเหมือนกันอะไรเงี้ยคองก็มีเจ้าโลกเหมือนกันใช่แล้วซีนนั้นเนี่ยคือผมบอกเลยนะผมแบบกราบอ่ะผมแบบดีใจเลยแบบมันเท่ชิบหายเลยนะมันนำเสนอมาที่แม่งแบบเป็นเหมือน VS แล้วแม่งก็ไต่ขึ้นมาเป็นแบบทัวร์นาเมนต์แล้วแม่งก็ขึ้นมาแบบรอบชิงก็ซิล่า VS ของโอ้ยเนี่ยชอบยิ้มแล้วกูยิ้มแล้วนะเพราะมีแต่คนบอกมันแค่เปิดมาแม่งก็บิ้วกูดีมากบิ้วดีมากนะ get ready to the next battle เลยget ready to the next battle แล้วแบบเป็นรอบเป็นเหมือนแบบรอบชิงเลยแต่ว่าของนี้สู้มาแค่ตัวเดียวเองนะเพื่อนคือจังหวะฆ่าไปตัวเดียวอาจจะมีตกหล่นไปตัวนึงที่ไอ้ปลาหมึกยักษ์อ่ะที่ว่าแดกอ๋อนั่งกินในคลองสกาวภาคแรกตัวนั้นก็ไม่ได้นับเขาไม่ได้นับขึ้นมาบนจอไงบนจอมีแค่ไอ้อันนั้นจริงเหรอคุณนึกว่ามันเยอะกว่านั้นโคเลอร์อย่างเดียวคุณนึกมันเยอะกว่านั้นนะน่ะโอเคก็เอาเป็นว่าของเราค่อนข้างจะเสียภาษีนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยเองเหรอนิดหน่อยน่าจะเสียเยอะๆหน่อยดูแล้วตอนนั้นก็คือกอซิลล่าก็คือบุกไอฐานเอเปกเลเจนด์เลยใช่ไหมเพราะว่าคนฐานเอเปกเออใช่เอเปกองค์กรอะไรนะจำองค์กรไม่ได้กูก็พูดอยู่ว่าองค์กรเอเปกไม่มันองค์กรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรแล้วภาษาเขามันจะเป็นเหมือนกับองค์กรทางด้านวิศวกรรมพวกนวัตกรรมวิศวกรรมอะไรต่างๆที่มันดูล้ำสมัยอ่ะถ้าจะอารมณ์ก็คล้ายๆกับเทสลาป่ะประมาณนั้นน่าจะแต่นี้เป็นเทสไม่ล่าเนี่ยยืนรอให้เขามาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกล่าอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเหมือนเขาว่ามันควบคุมความปลอดภัยบนโลกจากก็อดซิลล่าโดนบุกก่อนเลยมันก็แบบบุกเข้ามาทำลายนักนัตกรรมในเอเปกออกข่าวก็ซิลล่าหักหลังพวกเราอะไรไม่ใช่จากมอนสเตอร์ที่คิดว่าเคยเป็นฮีโร่ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วในระหว่างนั้นในฐานเอเปกนี่ก็มียามมันไม่ใช่ยามเว้ยเขาเป็นวิศวกรอยู่ในเอเปกเขาเป็นเหมือนนักพอดแคสต์ด้วยทำชาแนลเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเรื่องมอนสเตอร์อะไรพวกเนี้ยใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเรียกว่าเบอร์นี่กันแล้วกันเขาชื่อเบอร์นี่ฮาเยสนะเดี๋ยวถ้าเรียกนายฮาเยสมันดูแปลกๆขอเรียกพี่เบอร์นี่แล้วกันอันนี้พี่เบอร์นี่เนี่ยก็ลอบเข้ามาแบบง่ายๆนะฮะด้วยการเอาแอปเปิลมาล่อล้อเล่นไอคนนั้นน่ะมันกินแอปเปิลอยู่แล้วแล้วมันบอกว่าอ๋อใช่เฮ้ยคุณอยากกินมันนะคุณรู้เปล่าว่าไอแอปเปิลอันนี้มันเป็น GMO อ่ะคุณจะถ้าคุณไม่อยากมีหัวที่3งอกมาเหมือนคิงกิโดล่าก็อย่ากินล่ะอะไรประมาณนี้เอ้ยขอบคุณมากเป๊ะมากประมาณนี้โอ้โหแล้วมันต่ออะไรนิดนึงแล้วมันก็เหมือนกับประมาณว่าพูดไปเรื่อยทำให้ไอคนนั้นน่ะมันรู้สึกรำคาญนะก็เลยแบบขอตัวไปเข้าห้องน้ำหรือสักอย่างนั่นแหละประมาณนั้นแล้วแม่งก็แบบเลยเอาแฟลชไดรฟ์มาจุ๊บดูดข้อมูลไปอะไรมาจุ๊บดูดข้อมูลไปซึ่งซีนนี้คือตอนแรกกูไม่ได้ตังหิดอะไรมากเพราะว่ามันก็ดูง่ายแต่มีความรู้สึกเหมือนกันนะว่าเฮ้ยองค์กรนี่ระบบป้องกันเขาก็ละหลวมดีนะ
เออแม่งโคตรไข่ตอนแรกกูว่ามันหลารวมนั่นแหละองค์กรที่ให้ความปลอดภัยกับโลกแต่ตัวมึงเองตัวมึงตัวมึงเองแม่งเฮ้ยเขาเป็นวิศวกรอยู่เออเขาปลอมตัวอยู่เออมันก็เมคเซนส์อยู่นะตอนนี้อะไรไอ้อันนี้นะไอ้อันนี้เมคเซนส์ใช่แต่กูคืออันนี้เอาจริงนะไม่ว่าเฮเตอร์บนโลกใบนี้ที่เกลียดหนังทรานส์ฟอร์เมอร์ขนาดไหนอะไรยังไงคือกูขอยกเอาเรื่องของการดูดจุ๊บข้อมูลแบบดีๆหน่อยของทรานส์ฟอร์เมอร์ภาคแรกหน่อยอันนั้นคืออีเจคนที่มันแฮกเกอร์นั่นมันก็คือมันยังอุตส่าห์เอาแบบแอบก๊อปเอาจากไอในเครื่องคอมของตัวเองเนี่ยจากในสถาบันมีการซ่อนไว้ในไอตลับแป้งแล้วมีการไทยอินเป็น SD card อันนั้นด้วยเนี่ยเออมันยังดูแบบนะแล้วแถมที่สำคัญคือพอก๊อปข้อมูลไปแล้วเนี่ยในระบบป้องกันภัยของในนั้นไอ้ในระบบป้องกันในฐานเขาก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่คัดลอกข้อมูลไปเนี่ยตรวจสอบจากในล็อกไฟล์มีเออคุณดูมันยังดูสมเหตุสมผลอะไรมากกว่าเยอะมากอ่ะแล้วมึงขันมาดูกาฟิล่านี่จุ๊บปุ๊บแม่งอย่างง่ายจุ๊บก๊อปดีแม่งก๊อปใส่ฟอปปี้ดิสเอาเฉพาะช็อตคัทไปเหมือนเกมในสมัยก่อนคือแบบโอ้โหมึงดูดข้อมูลไปง่ายแต่ก็ดีอ่ะจะให้มันดูดยากทำไมหรือว่าแต่คือแบบมันทำให้มันดูรัดกุมอะไรกว่านี้หน่อยก็ได้นะแม่งดูแม่งเป็นบริษัทที่ชิลมากเลยนะตอนนั้นมันก็แบบมันอาจจะเป็นประจวบเหมาะของพี่เบอร์นี่ด้วยก็ได้เพราะก็ซีล่ามันมาบุกพอดีไงเออจังหวะก็ดีเลยอารามของอารามมันซ้อนกันเนี่ยก็ซีล่ามันตัวใหญ่กว่ามันก็เลยแบบแจ้งก็ซีล่าก่อนอะไรเงี้ยเออก็ซีล่าบุกแล้วนะก่อนเออมันเป็นช่วงวุ่นวายพอดีด้วยมันจะมัวมาแบบตรวจสอบล็อกไฟเออจริงว่ะก็ซีล่ามันกำลังบุกมาตูมตามอยู่ด้วยตอนนั้นแล้วกูสงสัยอยู่ระหว่างหนีเนี่ยคือตอนที่มันกำลังหนีไปหันไปเห็นไอ้พวกนั้นเข้าไปห้องลับเอ้าไอ้นี่เดินตามก็ไม่เฉยเลยระบบรักษาความปลอดภัยจริงๆเออมีคนมาบอกพวกมึงจะจริงจังกับหนังไคจูทำหาเลยคือไอ้เล่นๆมันก็เล่นๆเกินมึงไอ้ดิยิ่งไอ้ตอนท้ายยังไงมึงควรจริงจังกว่านี้นิดนึงเหอะจริงจริงไอ้จริงเดี๋ยวค่อยคุยประเด็นมึงคิดว่าคนดูมันโง่ขนาดไหนกันวะฮะบางฉากเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวกูค่อยขยี้ทีเดียวไปสเต็ปไปมึงจริงจังบางอันมั่งเหอะบางอันนี่มึงทำยังก็คนดูเป็นเด็ก2ขวบไอ้ห่าฉากของคนเนี่ยโง่จัดๆโอ้โหแต่10เต็ม10นะยังไงเราก็ให้10เต็ม10เออใช่พอนี่คือมันคือหนังมอนสเตอร์แล้วแม่งเราเลยให้มอนสเตอร์ไงล่ะคะแนนคนกูไม่ได้ให้อยู่แล้วเออเพราะคนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยข้อดีของมันสุดๆที่ออกมาจากหัวใจกูเลยคืออย่างน้อยบทคนมึงอ่ะน้อยกว่าไอ้ภาคก่อนแล้วบทคนแม่งน่ารำคาญน้อยกว่าภาคก่อนเยอะมากเอออย่างน้อยกูโอเคในส่วนนี้เป็นไงต่อนะเพื่อนพอแม่งแฮกไปก็ซิล่าถล่มฐานพังหมดแล้วสัญญาณแจ้งเตือนทุกคนก็พาอพยพหนีไปเจอห้องไอ้พวกนั้นเดินเข้าห้องไปแล้วไปเจอแบบอะไรนะพวกประตูพนักงานอีกกลุ่มนึงก็เลยแบบเอ้ยห้องอะไรอ่ะไม่เคยเห็นหรืออะไรแบบช่องลับเนี่ยแทรกตัวเข้าไปเลยฟุ๊บไปอย่างง่ายเลยมันเหมือนประมาณว่าตอนแรกอ่ะมันบอกว่าอุ๊ยตายจริงแล้วแล้วเหมือนกับว่าไอ้ยามสองคนมันจะทักว่าเอ้ยมึงเป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างมึงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเจ้าหน้าที่ระดับล่างนะแล้วไอ้พวกนั้นอ่ะไอ้คนไอ้เบอร์นี่อ่ะมันก็บอกว่าเฮ้ยในเวลาครับขันอย่างนี้มันยังมาสนใจเรื่องระดับชั้นเออมาทำหาบัตรเออทำหาเอกสารหาบัตรนี่แล้วแล้วสักพักมันคุยกันได้ไปสักพักใหญ่ๆมั้งแล้วอะตอมิกบาร์ดอ่ะมันเสือกมาพุ่งมาหาไอ้สองยามนี้คนนั้นพอดีเลยเป๊ะๆเลยจังหวะได้มากเลยแล้วต่อหน้าเบอร์ดี้แล้วเบอร์ดี้แบบเหวอไปนิดนึงอ่ะก่อนที่จะแบบผงกหน้ามาแล้วเจอกับไอ้กลมๆก้อนมันถูกกลมๆใหญ่ซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าเรามันมันคืออะไรที่ข้างในบรรจุชาวไซย่าไว้2คนอะไรเงี้ยเออตอนนั้นเรายังไม่รู้2คนเลยเหรอนั่งเบียดกันอย่างวะมันจะเล่าเรื่องของไอ้ศาสตราจารย์คนนึงก่อนที่ว่าเป็นทางฝั่งของอ่ะเออตอนนั้นก็คือแบบยังเป็นศาสตราจารย์ที่เมาเหล้าอยู่หรืออะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่ามีปมกับเรื่องโลกกลวงอะไรประมาณนี้บอกว่าเคยแบบไปสำรวจแล้วพี่ชายตายมั้ง okay. มันก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโลกกลวงว่าเออเนี่ยคุณก็เคยไปที่ไอ้ Hollow World นี่อยู่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมคุณถึงแบบยอมเลิกไปล่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเคยเข้าไปแล้วมั
มันเหมือนกับว่ามันไม่มียังไม่มีอุปกรณ์หรือยังไม่มีเทคโนโลยีที่แบบที่จะเข้าไปถึงได้ลึกขนาดนั้นน่ะเพราะว่ามันตอนที่มันเข้าไปที่แบบลึกสุดอ่ะมันไปเจอกับเขาเรียกว่าอะไรนะแรงโน้มถ่วงพลิกกลับเหรอใช่ไหมเอออะไรประมาณนั้นให้ฟิลประมาณนั้นเขาบอกว่าไอ้ทางกลุ่มเอเปกอ่ะที่มันเข้าไปยื่นข้อเสนอมันก็เลยบอกว่าเอ้าตอนนี้ผมผลิตยานที่มันสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้แล้วลองไปสำรวจกันดูอีกไหมอะไรมันนี่มันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าตอนนี้คือเรายังไม่ยังแบบเหมือนประมาณว่าไปไม่ถูกจุดเหลือสักอย่างอ่ะมันต้องหาคนที่แบบคอยนำทางเราอะไรอย่างนี้ซึ่งมันต้องอาศัยคนของโมนาร์กแล้วตอนนี้มันไม่ได้เป็นคนของโมนาร์กแล้วก็เลยแบบเหมือนประมาณว่าจะไปพึ่งไอ้คนรู้จักมันที่เป็นนักวิจัยอยู่ในไอ้เกาะกะโหลกนั่นน่ะแล้วก็กะว่าจะใช้คองอ่ะเป็นคนที่แบบนำทางไปที่ Hollow World อะไรอย่างงี้แล้วค่อยตัดมาที่ไอ้กลุ่มเด็ก VIP มันจะเป็นในน้องผู้หญิงอ่ะมาบอกพ่อก่อนว่าเอ้ยทำไมก็ซิล่ามันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ว่าทำให้ก็ซิล่ามันเกิดความก้าวร้าวอะไรขึ้นมามันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างแน่แต่พ่อมันเหมือนไม่ฟังอ่ะเหมือนประมาณว่าก็ซิล่ามันเปลี่ยนไปแล้วลูกอากาศร้อนแหละเขาพ่อองคิดว่าแบบอากาศร้อนปุ๊บในสัตว์เกิดอาการติดสัตว์ขึ้นมาก็ซิล่าเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เหตุผลแหละแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันเปลี่ยนไปแล้วลูกมันก็เป็นสัตว์ชนิดนึงอ่ะแหละมันก็มีดีมีร้ายปนเปกันไปแต่เหมือนไอ้น้องคนนี้มันไม่เชื่อมันเหมือนประมาณว่ามันอยากจะทำให้พ่อมันรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ก้อนมันเป็นมอนสเตอร์ที่ดีมันเป็นมอนสเตอร์ที่แบบพระเอกจ๋าเลยแล้วมันเหมือนจะมีอะไรที่แบบไปรบกวนมันบางอย่างเลยทำให้มันรู้สึกแบบเหมือนไม่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้แต่ซีนเมื่อกี้ไอ้ที่เราแนะนำให้รู้จักกับเนธานนี่มันตอนนั้นมีเขาแนะนำให้รู้จักพี่โอคุริชุนด้วยเลยใช่ป่ะล่ะตอนนั้นเอ้ยอันนั้นกูขอเสริมหน่อยเพราะว่าอันนั้นกูค่อนข้างจะชอบอยู่เพราะว่าเฮ้ยพี่โอคุริชุนเดินมาอย่างเท่เลยไอเซริสว่าเลนคุงก็เดินมาแบบแล้วก็คุยเรื่องทฤษฎีปลาแซลมอนว่ายน้ำกลับไปวางไข่ไม่ได้เดินกับชิบแบบไม่ได้ธรรมดานะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็ให้คองเนี่ยมันกลับไปวางไข่นะที่ฮอลโลเวิลด์ซีอะไรอย่างเงี้ยแบบฟังในทานนี่ก็แบบแล้วรู้สึกว่าในนั้นคือที่พี่มันตายนี่คือพี่มันนี่คือตายคายานเลยไหมที่ไปฮอลโลเวิลด์ใช่ก็เหมือนเจอแรงโน้มถ่วงพลิกกลับไงดิ่งตกด้วยความเร็วสูงอะไรเงี้ยทำให้กระแทกพื้นตายเขาก็เลยมาปลุกใจเนธานเนี่ยบอกว่านายพี่จะไปตายแบบพี่นายมั่งเหรออะไรเงี้ย ใช่เหรอ สืบทอดเจตนารมณ์พี่นายตายตอนนั้นนายก็ต้องตายให้สวยกว่านายต้องตายให้อลังการกว่านี้มันก็บอกเฮ้ยผมนี่ยืนขึ้นเลยแล้วก็ในทางนี้ก็เลยตัดสินใจไปเลยใช่ไหมไอตัวอีเด็ก VIP ในภาคก่อนอ่ะมันในนี้มันชื่อตัวละครชื่ออะไรนะเมดิสันนะใช่ขอพูดนิดนึงว่าไอตัวละครตัวเนี้ยในเรื่องอ่ะมันน่ารำคาญมากแต่ภาคที่แล้วจัดๆแล้วในเรื่องของความ VIP คือแบบว่าไม่มีอะไรทำร้ายกูได้แล้วกูจะพบอุปสรรคมากมายแต่กูจะผ่านมันไปได้แบบโคตรเทพตลอดแบบว่ากูนี่เหมือนแบบเป็นลูกรักของผู้กำกับหรือคนเขียนบทเลยทีเดียวแม่งเลยโคตรน่ารำคาญในเวลาที่จะใส่อุปสรรคอะไรมาแล้วมีอีนี่อยู่ในฉากเพราะว่าไม่มีอะไรทำอะไรมันได้อยู่แล้วสิ่งที่ผ่านไปได้คือทุกอย่างรอบๆตัวมันจะโง่หมดแม่งเหมือนเป็นความสามารถพิเศษอะคือเหมือนกลางอาณาเขตปุ๊บแล้วรอบๆตัวมึงจะแบบ IQ ติดลบหมดแล้วแม่งจะโง่หมดและอีนี่จะสามารถผ่านไปได้ซึ่งอันเนี้ยมีแต่คนบอกน้องมินลี่บอบบี้บราวน์สุดยอดอย่างงี้แบบคือรู้ว่าแบบไฮกับตัวน้องคนนี้มากในการที่แบบบทบาทการแสดงใน Stranger Things หรืออะไรแต่ว่าความน่ารำคาญเนี่ยกูไม่ได้รำคาญดารากูรำคาญตัวละครในเรื่องอ่ะไอ้บทของมันน่ะดังนั้นไอ้ที่เราว่านะเราไม่ได้ว่าตัวน้องดาราเขานะเพราะเขาต้องจำใจมารับบทพันนี้แต่ที่เราจะว่าแล้วคือหมายถึงว่าบทบาทของอีเด็กตัวเนี้ยอีเด็ก VIP เนี่ยนะโอเคเรียกว่าเราไม่ได้ล่าเนาะว่าน้องบ๊อบบี้บราวน์หรือว่าน้องเมดิสันนั่นแหละคือกูรำคาญอีเมดิสันกูไม่ได้รำคาญน้องมิลลี่บ๊อบบี้บราวน์นี่กูรำคาญอีเมดิสันนี่แหละในเรื่องซึ่งในภาคนี้เนี่ยก็ยังจะตามมาสร้างความรำคาญให้แต่น้อยกว่าภาคที่แล้วอยู่ซึ่งอันนี้ก็คือนางก็เป็นแฟนรายการพอดแคสต์ก็อดซิลล่าทอล์คของพี่เบอร์นี่อะไรเงี้ยแล้วก็น้องจะพิสูจน์ให้พ่อน้องรู้ว่าก็อดซิลล่าเป็นไคจูที่ดีตอนนี้คือตัดไปตัดมาระหว่างคนของฝั่งคองกับฝั่งก็อดซิลล่าประมาณนั้นตอนนี้ก็คือตัดมาที่ฝั่งคองแล้วก็คือเหมือนประมาณว่าศาสตราจารย์คนนั้นน่ะเข้ามาไอ้นั่นแหละเข้ามาซื้อตัว
คนของโมนาคอะก็คือเป็นน่าจะเป็นเพื่อนสนิทกันนั่นแหละบอกว่าเออเนี่ยเราต้องการของโลกต้องการมันเออมาปลุกใจกันพักนึงอะเพราะว่าเขากลัวคนเสียเวลาไงเขาก็ไปเลยคุยกันไปคุยกันมาตอนแรกก็คือเหมือนจะไม่ร่วมมือด้วยไปมาคือร่วมมือกันเฉยเลยแล้วก็แบบคือต้องบอกว่าเขาอยากใช้ของเพื่อเข้าลงไปที่ไอ้อีกโลกนึงใช่ไหมล่ะแล้วประจวบเหมาะกับด็อกเตอร์ไหมเขาอยากหาบ้านใหม่ที่มันใหญ่กว่าเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยบนเกาะคือมันเก็บของไม่อยู่แล้วเพราะว่าของมันตัวใหญ่มากแล้วเออเขาเออในนี้เขาเล่าว่าคลองโตขึ้นเรื่อยๆอยู่ไวก็คือเขาอยากได้บ้านที่มันใหญ่กว่านี้ที่คลองสามารถอยู่ได้มันเลยกลายเป็นว่าเหมือนลงเรือลำเดียวกันน่ะคือมันก็ได้ผลประโยชน์แล้วผู้หญิงก็ได้ผลประโยชน์ก็คือได้หาบ้านใหม่ให้คลองไงก็เลยแบบโอเคลองแบบลองเสี่ยงดูหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้นแต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้คือฝั่งพระเอกกับฝั่งนางเอกจะเรียกว่านางเอกได้วะนั่นแหละฝั่งพระเอกกับฝั่งนางเอกก็คือเขาก็ยังไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของทางเอเปกนะว่าต้องการอะไรกับทางในฮอลโลเวิลด์กันแน่อะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนั้นเขายังไม่รู้ตัดไปที่เรือเลยมั้งเป็นมือลาน้ำมาเลยมือไม่พายเลยเจอลาน้ำมาเลยคองก็สลบอยู่บนเรือเออแต่นั้นเขาอุตส่าห์แบบพยายามเล่ามีคนบอกว่าเดี๋ยวนะที่ต้องสร้างโดมเพื่อป้องกันก็อดซิลล่ามาฆ่าคองครับเพราะคองมีสถานะเป็นราชาเหมือนกันโลกมีราชาไททันได้แค่ตัวเดียวแต่ไอ้ก็อดซิลล่าก็เลยเป็นไททันวิปริตว่ายเดี๋ยวจะว่ายน้ำมาปุ๊บซีนนั้นเนี่ยคือตอนที่เขาคองเนี่ยอุตริเอาเหล่าไม้แหลมเฟี้ยงใส่แล้วกระจกแตกนี่มาทำให้รูออกไปปุ๊บนี่สัญญาณไททันนี่แผ่กระจายไปทั่วทำให้ก็อดซิลล่าสัมผัสได้ถึงคองอีกตัวนึงแต่นั้นเดี๋ยวคองเนี่ยไอ้เดี๋ยวก็อดซิลล่าจะตามมาฆ่าคองได้นะครับแล้วไอ้คองก็คือโดนกักตัวมาอยู่พักใหญ่ๆอ่ะนั่งดู Netflix จนครบหมดทุกเรื่องแล้วคือเริ่มเครียดแล้วก็เลยแบบต้องออกไปเปิดหูเปิดตาหน่อยดูแล้วเขาก็ไปรวดเร็วมากนะอันนี้คือผมก็เลยรู้สึกว่าเขาก็รีบเล่าดีเพราะเขาเข้าใจว่าเดี๋ยวคนดูจะอึดอัดและรำคาญบทคนน่ะมันต้องแบบว่านี่ต้องเดินเรื่องในการทำอะไรยังไงจัดการกว่าแบบคองจะได้ขึ้นไปอยู่บนเรือลำนั้นน่ะใช้วิธีการอันนี้เดี๋ยวให้คนดูไปคิดกันเอาเองได้มันมีตั้งหลากหลายวิธีการแล้วถ้าเกิดมันสร้างยานที่มันไปยันฮอลโลเวิลด์ได้ขนาดนั้นมันมีวิธีการในการที่จะเอาคองขึ้นไปบนนั้นได้อยู่แล้วล่ะเขาก็จะเปิดตัวละครใหม่มาเป็นเหมือนกับลูกสาวของประธานบริษัทเอเปกมายาซิมอนยืนไม่กลัวเลยนะนั่นคือยืนไม่กลัวคองเลยนะเหมือนแบบแสดงความเป็นมือโปรเลยนะแบบไปด้วยหายห่วงว้าวอะไรเงี้ยก่อนหน้าจะเจอคอซิล่าบุกก่อนก็คือเหมือนประมาณว่าคองอ่ะมันจิตตกอยู่ดีๆมันต้องมาอยู่บนเรือแล้วอะไรบ้างก็ไม่รู้แบบฟ้าพงฟ้าผ่าน้องกลัวเริ่มเครียดไงเริ่มเครียดอยากกลับบ้านก็เลยเหมือนส่งสัญญาณอะไรสักอย่างทำให้เจียน้องคนนั้นรู้มันก็เลยทำให้ทุกคนรู้ว่าเอ้าจริงๆคองมันรู้ภาษานี่พอสื่อสารกันได้สักพักหนึ่งวันหนึ่งมั้งเช้ามาปุ๊บมาเลยเจียเอามือแตะผนังเรือเหมือนน้องจะสัมผัสได้ไงด้วยความที่น้องหูไม่ได้ยินใช่ป่ะล่ะแต่ว่ามันเหมือนมีซาวด์เสียงอะไรสักอย่างที่ทำให้น้องรู้สึกแบบผิดปกติน้องก็เลยเอามือไปทาบที่ผนังเรือใช่ไหมแล้วก็เลยสัมผัสได้ว่าก็อดซิลล่ากำลังมาก็เลยวิ่งไปบอกด็อกเตอร์ผู้หญิงคนนั้นบอกยังไม่ทันดีเลยใช่ไหมสัญญาณก็มาเลยพอสัญญาณเตือนเสร็จปุ๊บก็ทุกเรือก็เตรียมจะปกป้องคลองไงเปิดฉากอู้แต่นี้มันมากนะสำหรับผมรู้สึกว่าโคตรเดือดอะซีนนี้แล้วแม่งเป็นเรือแบบเรือยักษ์นะเป็นพวกเรือบรรทุกเครื่องบินเรือมันใหญ่มากอยู่แล้วเรือแบบขนตู้คอนเทนเนอร์ได้ 20,000 ตู้จำลองเหมือนภาพอะไรนะ Battle Ship อ่ะเรือพิฆาตปะทะคิงคองเอ้ยปะทะก็อดซิลล่าเออแต่นี่ตุ้มๆๆๆๆเลยไม่สะเทือนเลยเหมือนแบบอาวุธยุทโธปกรณ์คนแม่งทำอะไรไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่หนังหนาจัดแล้วคองนี่คือเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดดข้ามเรือมาอะไรขนาดนั้นเรือมันไม่เป็นไรหรอกโอ้โหเรือยักษ์นะคุณเราก็เห็นอยู่เนี่ยไอ้ข่าวก่อนหน้านั้นนี่เรือยักษ์ที่ขนส่งของนี่มันติดอยู่เรือมันยักษ์ขนาดนั้นน่ะแม่งรับน้ำหนักคองได้สบายอยู่แล้วคองแม่งกระโดดตุ้มต่อมมันยืนสู้กันข้างบนได้เลยมันรับน้ำหนักก็อดซิลล่ากับคองได้เลยนี่คือแบบเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่ในชีวิตจริงเราว่าเรือยักษ์นี่คือมันแกร่งมากนี่และนี่เป็นเรือยักษ์ที่อยู่ในหนังที่แบบมันเพิ่มเทคโนโลยีอะไรไปไกลขนาดนั้นเป็นขนาดแบบไกลมากนี่มันน่าจะต้องยักษ์กว่านั้นมันจะต้องแกร่งกว่านั้นผมเลยไม่มีปัญหากับพวกแบบ
สู้กันบนเรือหรืออะไรพวกนี้แล้วว่ามันและที่สำคัญคือมันสู้กันมันมากนะฮะอันนี้ต้องไปดูในโรงแหละถ้าใครยังไม่เคยดูอะพวกฉากสู้พวกนี้มันถือว่าเป็นจุดขายอีกซีนนึงได้อยู่อะสู้กันเดือดมากโผล่ขึ้นมาก็ต่อยเลยโดนต่อยกระโดดขึ้นมาโดนต่อยเลยก็ซิล่าเออแต่ตอนต่อยบึกนั้นแบบโอ้โหคนหูกันเลยนะเว้ยขึ้นมาปุ๊บคองเปิดก่อนเลย1หมัดหน้าฟันไปเลยในช่วงซีนเนี้ยคือมองว่าตอนเนี้ยคือคองอ่ะมันเป็นมวยรองไงเพราะว่าชัยภูมิมันน่ะไม่ค่อยดีเพราะคองมันเป็นสัตว์บกส่วนในก็ซิล่ามันเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะมันมีเหงือกอ่ะมันสามารถหายใจในน้ำได้อ่ะพอคองอยู่ใต้น้ำคองก็ซีแง่แก่แล้วแล้วไม่ได้เลยแล้วแม่งตอนซีนใต้น้ำซีนไรนี่รู้สึกโอ้โหลุ้นอ่ะเออเขาทำให้เราลุ้นอยู่นะจะตายเอาอ่ะคือแบบเสียเปรียบแบบเต็มประตูเลยเหมือนแบบภาพที่คิดไว้เลยว่าแล้วแต่สมรภูมิอ่ะถ้าสู้กันแบบกลางน้ำกลางอะไรคือคองแย่อยู่แล้วถ้าไม่ได้เรือนี่คือตายหาแน่นอนอ่ะดูแล้วเออแล้วตอนนั้นคือเสียหนักมากตอนที่คองแม่งแบบยายังกลุ่มๆอยู่แล้วแบบกูเพิ่งโดนร็อกมาในซีนนั้นมีหลายโมเมนต์มารู้สึกว่าทำได้สนุกเข้มข้นเพราะว่าอีตอนเรือพลิกคว่ำนี่กูสุดยอดมากโอ้โหข้างในนี่เขาแบบวุ่นวายมากจะตายหากันอยู่แล้วข้างในอ่ะในคนในเรือนี่ก็จะตายหากันแม่งขนาดคองมีบัฟพิเศษเป็นมนุษย์นั่นแหละบัฟพิเศษมนุษย์ยังทำอะไรไม่ค่อยได้เลยหลังจากนั้นคองก็นอนกองเอ้ยน็อตมันปิดไมค์เงียบหรือมันลืมไอ้นี่ป่าววะพูดทูทอล์กป่ะโทษทีอ้าวลืมเลยอ่ะลืมอันนี้ได้พูดบ้างหรือเปล่าเนี่ยเออมึงไม่ได้พูดเลยเนี่ยก็มีพูดบ้างแหละก็ลืมอ๋อแต่ลืมกดลืมกดสบายนะทีนี้แหละก็คองก็นอนแอ้งแม้งไปแล้วแบบว่าพระเอกแล้วก็ปิ๊งไอเดียใช่ไหมหมดแรงไงเออนาธานก็ปิ๊งไอเดียว่าเฮ้ยให้เราดับเครื่องให้เราอะไรทั้งหมดให้เราเหมือนแบบยอมแพ้ให้รู้ว่าแบบว่าให้มันมีความรู้สึกว่ามันชนะมันจะได้จากไปซึ่งก็ได้ผลตามนั้นได้ผลก็จะเห็นว่าอีกฝั่งมันยอมแพ้แล้วก็ซิล่าก็เลยแบบล่าถอยไปเออเพราะว่าก็อดมันก็เดินมาบอกมันพยายามบอกคองอยู่ว่านี่ไม่ใช่ศึกเอาตายสตีฟนี่มันบอกพยายามบอกมุมกล้องอะไรพวกนั้นนี่ตอนสู้บนเรือนี่สุดยอดนะผมรู้สึกว่าแม่งแบบค่อนข้างจะใกล้ชิดมากมันทำออกมาแบบสำหรับผมคือเพอร์เฟกต์มากนะไอซีสู้บนเรือเนี่ยครับชอบนะมุมมองการแบบเอามอนสเตอร์อ่ะสู้กันอ่ะเหมือนเป็นมุมมองที่มอนสเตอร์สู้กับมอนสเตอร์เลยที่ไม่ต้องมองผ่านคนอ่ะไม่ต้องมาถ่ายมองมุมต่ำให้เฮ้ยมอนสเตอร์แม่งปะทะกันแบบมุมมองคนอ่ะต้องเงยหน้าดูงี้ไม่ไหวอันนี้เป็นมวยทะเลที่เดือดมากอ่ะจริงๆทะเลเดือดมากใช่แล้วแม่งไอพ่นลำแสงกูไม่รู้แม่งไปสุดที่ไหนนะแม่งยิงไปยันโลกไคโอชินเลยนะแม่งไกลมากอุ้ยมันโคตรอันเนี้ยจบอันนี้ไปนะครับแล้วพวกนั้นก็แบบว่าเฮ้ยในเมื่อเรือมันไปไม่ได้แล้วมันเจอก็ซิล่ามาป้วนเปี้ยนดักแล้วมันมาอีกเราก็ทำไงดีนะครับไปต่อแล้วก็เออถามกันว่าคองโกความสูงไหมแล้วก็แทนเลยอ่ะขึ้นเครื่องบินเลยครับไม่ต้องไปพิธีรีตองอะไรมากมายครับเออไม่เพราะว่าเขาแบบกูสนุกกับการเล่าเรื่องให้มันต่อเนื่องไปเลยมึงไม่ต้องมารู้วิธีการอะไรเพราะว่าทั้งเรื่องเนี่ยมึงจะมาว่าเอ้ยมันไม่สมเหตุสมผลนี่นี่มึงไปดูกลุ่มเด็ก VIP กูซะก่อนเออแค่นั้นมึงอ๋อแล้วแค่นั้นพวกกูไม่อะไรละกูไม่อะไรกับการที่มึงอะไรแบบนี้ละซึ่งจะมีคนสงสัยว่าทำไมมันไม่ไปแบบเครื่องบินอะไรกันอย่างนั้นนะครับก็ไปแบบเรือตอนแรกเนี่ยมันเท่กว่าแถมยังได้สู้กันบนสเตจเรือโคตรมันเออแต่ก็อย่างว่าแหละทีมงานถ้าบอกว่าทำไมทีมงานไม่รอบคอบเลยฮะว่าถ้าเกิดไปแบบเรือมันก็ต้องคิดแม้ว่าก็อดซิลล่าก็ต้องมาบุกเอ้าให้คุณย้อนไปดูชื่อบริษัทอีกทีครับแล้วคุณดูในสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนต้นเรื่องแล้วคุณจะได้เข้าใจว่าถ้ามันรอบครอบขนาดนั้นมันไม่โดน USB จุ๊บไปข้อมูลไปง่ายๆหรอกครับ คุณไม่ดูชื่อบริษัทหรอครับว่าอันนี้คือมันไปในแบบเอเปกมันคนออกทุนให้ไปนู่นนี่ไม่ใช่หรอครับคุณถามว่ามันจะรอบครอบขนาดนั้นไหมเผลอๆมันไม่ได้คิดด้วยซ้ำมันแบบเอ้ยอยากนั่งเรือไปว่ะชิวๆอันนั้นก็รู้สึกเครื่องบินแม่งแกร่งจังวะคือรู้ว่าใช้หลายลำจริงแต่แม่งแบบมันแลดูหนักอึ้งมากเหมือนกันนะอันนี้เขาถ่ายทอดความรู้สึกดีเหมือนกันเพราะเราที่นั่งดูอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ไงเขาเลยเป็นตัวเลือกสุดท้ายเพราะว่าด้วยความที่คลองมันตัวใหญ่มากอะไรเงี้ยการขนส่งด้วยเรือไอ้ด้วยเครื่องบินมันอาจจะใช้เวลาเหมือนจะเร็วกว่าแต่ว่ามันลำบากกว่าไงถ้าจะบินตั้งแต่กลางเกาะไหมเกาะเออแต่ขนส่งได้ยากกว่าที่เป็นเรือไงเขาก็เลยเป็นตัวเลือกแบบฉุกเฉินจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นแบบนั้น
คืออันนี้อย่างน้อยนะถ้ามองแบบเข้าข้างหนังสุดๆคือคองมันรู้แล้วมันเห็นเหตุการณ์แล้วคองมันโดนซัดซะน็อกไปอยู่มันก็พวกมึงก็ช่วยกูสู้อยู่นะมึงมาอย่างเป็นมิตรอะไรเงี้ยอาจจะคิดประมาณนี้ก็ได้พวกมึงจะพากูไปไหนวะแล้วก็น้องจีก็อยู่ในนั้นด้วยมันก็ต้องยอมไปแต่โดยดีแหละนี่ไงมีคนให้เหตุผลมาบอกว่าผมว่าตอนแรกเขาอาจจะกลัวคองดิ้นก็ได้ครับแต่พอโดนก๊อตเล่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ขัดขืนนั่นแหละมันรู้ได้ใช่มันต้องโดนก๊อตมาตบล่วงก่อนแล้วก็แบบพวกแกมาอย่างเป็นมิตรสินะอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าเฮ้ยเราจะหาทางตะล่อมคองไงดีโกหกว่านี่เป็นบ้านมันแหละชัวร์ลองดูมันเชื่ออยู่แล้วโหแม่งเป็นกูก็ไม่เชื่อ แม่งทางเข้าแม่งเป็นรูกลมๆแบบโง่ๆทุกอย่างอ๋อแล้วก็ชี้ไปบอกให้เด็กบอกว่านี่คือบ้านของเธอเตี๋ยวมึงเถอะแล้วคองมันยืนหนาวสั่นงักเลยมันคงจะเชื่อมึงอยู่โอ้นี่บ้านกูเหรอทำไมกูไม่คุ้นตาบ้านกูไม่คุ้นเลยวะกูโอ้โหแต่ทีนี้แม่งเสือกแบบมันเสือกไปเป็นอย่างนั้นจริงๆไงเราก็แบบอ๋อไอ้น้องเจียก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้ลูกขดบอขดแม่มึงเนี่ยอยู่ข้างล่างนะไปคองมึงข้างล่างแบบว่าข้างล่างอาจจะมีเผ่าพันธุ์ของเธออยู่ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเอาวะสักหน่อยก็เลยแบบไปเลยครอบครัวของนายอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้บ้านเปิดแอร์เย็นจัดแต่ดูแล้วตอนนั้นกูหนาวแทนคองเลยเขาทำบรรยากาศดีนะนี่กูระหว่างที่เราแบบไปอันนี้คือเราไม่ได้เล่าเรื่องไอ้กลุ่มเด็ก VIP ปล่อยแม่งแล้วกันช่างมันโอ้ยแต่จริงๆมันก็ควรจะเล่านะในการที่มันไปเข้าฐานที่โดนถล่มไปอันนั้นสามารถเล่าสรุปได้เลยนะเนี่ยเพราะมันจะได้ดูต่อเนื่องเลยนะอันนั้นแล้วก็ลงไปที่ชั้นใต้ดินที่33ไหมหรืออะไรสักอย่างนะเออมันก็เลยไปพบกับพวกแคปซูลอะไรทุกอย่างที่ขนพวกไข่พวกอะไรไว้อะไรเงี้ยแอบดูอยู่แล้วก็มีคนมาก็เลยแบบโง่วิ่งเข้าไปในไอ้แคปซูลนั้นแล้วก็โดนไปล็อกจีนไปฮ่องกงแล้วก็โดนยิงส่งไปฮ่องกงโดยที่ไม่มีใครรู้เลยสักคนไม่ได้ยังไงวะไม่ละไอ้พวกนั้นก็คือตอนนั้นอ่ะกลุ่มก็จะมีเบอร์นีสนะครับแล้วก็มีน้องเมดิสันแล้วก็เป็นไอ้เด็ก VIP ในเดดพูลอ่ะที่คุณรู้สึกตอนนั้นอะที่คุณดูในเดดพูลแล้วคุณรู้สึกว่าไอ้เด็กหานี่ทำไมมาแสดงทุเรศชิบหายเลยว่าลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยเอามาแสดงนั่นแหละครับเขาก็ได้มาแสดงเป็นตัวหลักในฝั่งเด็ก VIP นี้ด้วยนะครับในนั้นก็ชื่อโจชวาเลนไทน์ใช่ไหมแล้วก็มาแล้วก็ร่วมทางกันไป3คนมีแบบเอ้ยน้องน้ำก๊อกอะไรนะช่างแม่งก็อย่างน้อยเนี่ยมุกในภาคไทยอ่ะหรือบทภาคไทยทำให้เนื้อเรื่องในส่วนเนี้ยแม่งไม่น่าเบื่อนี่ถือว่าดีงามมากไอ้พวกนี้ก็เลยแบบเอาวะคือตอนแรกเนี่ยมันมี2คนก่อนคือเมดิสันกับไอ้ VIP เดดพูลเนี่ยแม่งก็ไปหาเบอร์นี่ก็มีวิธีการไปหานิดหน่อยแล้วก็แบบพอพูดฉันคือเมดิสันลัสเซลเนี่ยฮะเธอคือเมดิสันลัสเซลคนดังเรามาร่วมทางกันเถอะเนี่ยนะครับไปบุกเอเปกด้วยไอ้3คนนี้มันมีสกิลล่องหนอยู่แล้วอ่ะคุณไม่ต้องไปอะไรมากให้ขึ้นประโยคพิจามาผมมันล่องหนได้อยู่แล้วบอสมันทำหาอะไรก็ได้แล้วไอ้พวกนี้คุณอย่าไปคิดอะไรนะถ้าคุณคิดคุณก็จะเครียดเปล่าๆรับมันยังเข้าได้แบบงงๆเอ๊ะเขาไม่เจอมึงได้ยังไงวะเรื่องเข้าไปก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เข้าไปถึงห้องลับที่แม่งมีไอ้ไข่ไอ้อะไรของเขาอะไรนั่นน่ะไอ้แคปซูลหาอะไรที่จะส่งไปฮ่องกงอ่ะแล้วเข้าไปอันเนี้ยก็แบบยังพอแบบคิดเข้าข้างมันนะว่าแบบว่าอ๋อฐานนี้มันเพิ่งโดนถล่มไงความการรักษาการมันก็จะแบบน้อยลงไหมเพราะว่าเขาอาจจะไปทุ่มที่ฮ่องกงแบบเต็มสูบเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีโปรเจกต์ลับอยู่ไงอันนี้มันแบบเป็นเหมือนแบบฐานตัวล่ออะไรอย่างงี้ไหมสักหน่อยนึงอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ก็เลยแบบไหลลื่นไปได้เรื่อยไม่มีใครแบบตรวจจับเจออะไรเงี้ยแต่ที่น่าเคืองที่สุดคือหลังจากที่มาไปถึงฮ่องกงเนี่ยแหละอันนี้ก็คือเคืองเลยอ๋ออันนี้ยังพอให้อภัยได้อยู่นะพอฟังเหตุผลแล้วพอได้อยู่พอได้อยู่คือไม่ได้เลยแต่ได้อยู่แค่พอได้อยู่นะไอ้ณช่วงต้นทางนะแต่อีตอนปลายทางเนี่ยคือแบบเอาคุณถอดสมองทิ้งไปได้เลยเพราะว่า เมื่อเด็กพวกนี้ล่องหนเขาก็จะล่องหนคือไม่มีทางให้จับได้อยู่แล้วใช่เขาก็จะล่องหนและทุกคนก็จะมองไม่เห็นขนาดเข้าไปในไอห้องใหญ่ห้องนั้นน่ะอ๋อไอห้องทดลองเลยนะไอห้องทดสอบก็ยังไม่มีเซ็นเซอร์ตัวไหนที่จับว่ามีไอพวก
หนีแปลกปลอมอยู่มันมีซีนที่กูให้อภัยไม่ได้อยู่หลายซีนมากแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปตรงนั้นหรือจะไปสรุปตอนท้ายยังได้เลยเพราะกูรู้สึกว่าเล่าไอ้พวกนี้ขัดมามันทำให้ความสนุกในส่วนเนื้อเรื่องของแม่งสะดุดนิดหน่อยแต่ถ้าเพื่อนเราอยากมีอะไรอยากเสริมได้เลยแล้วเดี๋ยวไปต่ออันนี้คือมันบินไปแล้วเนาะเข้าไปฮอลโลเวิลด์เลยฝั่งของฮอลโลเวิลด์ฝั่งของก็คือไปฮอลโลเวิลด์แต่ช่วงที่แบบว่าลงไปถึงฮอลโลเวิลด์อ่ะพอเปลี่ยนแรงโน้มถ่วงแล้วอ่ะก็แอบเจ็บแทนคองเหมือนกันนะมันแบบเลือดออกแบบปากหูกระจุยกระจายไปหมดเลยคือแบบเลือดกบปากเลยอ่ะตอนที่มันแบบโดนกระแทกอ่ะแล้วนั่นคือเขามีบอกด้วยนะว่าเป็นแบบยานเนี่ยมันเป็นยานที่ให้ไฟได้ทั้งลาสเวกัสนะอะไรอย่างงี้ซึ่งไอ้นิวหลับแม่งวะนะเฮ้ยอย่าพึ่งนะเฮ้ยเพื่อนมึงอย่าพึ่งนะเอาเฮ้ยนิวเว้ยนิวก็เหมือนกับว่าไปที่ถึงไปด่านในอะไรนะแอนตาร์กติกาเหรอใช่ไหมเป็นเข้าแล้วลงรูแล้วลงรูแล้ว ตอนนี้ตอนพวกกูลงรูเผื่อไปแล้วพวกกูลงรูแล้วเพื่อนลงรูไปแล้วเหรอตอนนี้คลองกำลังหน้าฟาดกับหินเลือดกบปากเต็มไปหมดแล้วอันนี้เหลือรอแค่มึงพามันลงพื้นอย่างเดียวอะอ๋อชื่อพามันเขาบอกเขาจะลงพื้นแล้วมันเหมือนมีใส่ CGI เหมือนเป็นดาวหางอะเออดาวหางตกโลกอะเออประมาณนั้นเป็นยานเนี่ยทะลุเพดานแรงโน้มถ่วงอะเออไปถึงฮอลโลเวิลด์แล้วอะไรเงี้ยแล้วยานมันก็เหมือนกับประมาณว่ากำลังตกยานตรงนั้นมันก็ทำได้สมราคาคุยอะมันก็กลับพลิกตัวออกมาได้ลอยใน Hollow World ได้เออแต่เจ๋งจริงอันนั้นอะส่วนของก็แลนดิ้งลงมาแบบซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเหรอไม่ใช่แล้ว แต่ละ ถ้ามาซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเลือดมันคงไม่กกปากขนาดนั้นอะสงสารมันอยู่แม่งไม่มีอะไรป้องกันตัวมันเลย แต่ให้รู้ว่าหนังหนาแกร่งจริงตัวมันไม่ใหญ่นี่คือแบบเรียบร้อยแล้วนอนง่อยกระรอกเรียบร้อยแล้วซุปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งแบบแต่เพียงแค่ว่าตอนลงพื้นมาแล้วเขาสามารถแบบไปต่อได้เฉยๆและนี่เปิดจักรยานได้ดีมากนะเพราะว่าไอ้ฮอลโลเวิลด์นี่เอามาเล่าอะไรต่อได้อีกเยอะเลยเนี่ยเล่นอะไรก็ได้อะมันมีเป็นล้านเนี่ยในนั้นอ่ะมันเล่าได้นะแต่ไอ้ตรงที่มันลงไปอ่ะมันเหมือนแบบไม่ค่อยมีอะไรอ่ะมันเป็นจุดแบบนานิโมไดโชโคโลไปนิดนึงมันมีแค่แบบนิดเดียวอ่ะไม่มันก็แบบไอ้ตรงนั้นมันแบบไปไอ้นี่เขาสืบมาพอดีว่ามันใกล้ๆตรงจุดไอ้ตรงที่คลองมันจะไปเอาไอ้โจยๆพอดีแหละเนี่ยจริงๆฮอลโลเวิลด์นี่น่าจะแบบกว้างขวางมากๆแล้วก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่เยอะกว่านี้เพราะถ้าเกิดจะทำภาคต่อก็คงจะต้องทำอย่างนั้นแหละ แบบมันมีนู่นมีนี่มีนั่นในฮอลโลเวิลด์อะไรเงี้ยเพราะจักรวาลมอนสเตอร์แล้วมันแค่เพิ่งเริ่มอะไรเงี้ยนะให้รู้ไปเลยว่าโพงนี้ใหญ่มากแล้วมันยังมีหลายจุดไงที่มันไม่ได้ถ่ายให้ดูอะไรเงี้ยน่าจะเล่าว่ามีตัวเจ๋งๆอยู่ในนั้นก็ได้อย่างเช่นคู่แรกที่คลองเจอไงเปิดไฟมาคลองนี่อ๋อเป็นงูนะงูยักษ์สองตัวจะตายหาเอาแล้วงูบินซึ่งไอ้แมทเนี้ยก็คือแบบคลองก็เกือบเอาตัวเองรอดมันโหดอยู่เหมือนกันนะพูดถึงอันเนี้ยคือแบบกูลงความเห็นเลยว่านี่คลองอยู่มาได้นี่คือมีบัฟฮิวแมนตลอดเพราะว่าฮิวแมนนี่คือซัพพอร์ตตลอดมนุษย์ซัพพอร์ตตลอดขนาดโดนแบบอะไรนะโดนปิดปากปิดจมูกนี่คือหายใจจะไม่ออกอยู่แล้วมนุษย์ก็ช่วยยิงให้เห็นว่าไอ้สิ่งมีชีวิตข้างล่างมันโหดอยู่นะแล้วผมค่อนข้างจะชอบในเรื่องของไอ้ฮอลโลเวิลด์ตรงที่ว่าไอ้มันเป็นแบบจินตนาการไปถึงว่าใต้เนี่ยข้างล่างลึกกันไปสุดจนถึงแบบช่วงแกนโลกพวกอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะมีอีกเวิลด์นึงอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าอยู่ในนั้นแล้วมันก็เชื่อมต่ออยู่กับโลกเบื้องบนอะไรเงี้ยซึ่งการลงไปนี่มันลงยากอยู่นะพูดถึงลงยากมันก็ยากนะถ้าแบบเทคโนโลยีไม่ถึงอะคนก็ช่วยนะก็ทำให้ของจัดการกับไอ้งูบินนี่แล้วก็จับแดกเลยแสดงถึงความชนะอะไรเงี้ยกินเนื้อกินเลือดคาในราชาถ้าเกิดแบบงูเป็นเลือดเป็นพิษนี่คือจบแล้วเนี่ยของจบแล้วแต่ช่วงตายเหรอเปิดพิสดารจบแล้วไม่ใช่ซึ่งตรงนี้กูแปลกใจนิดนึงตรงที่ว่าของมันแบบลงมาปุ๊บมันรู้ได้เลยว่ามันจะต้องไปตรงไหนมันไม่มันไม่งงมันไม่แบบอะไรดิมันลงอะไรอะไรไม่ก็อย่างที่เขาปูไว้ตั้งแต่แรกแล้วไงที่ผู้ชายมันปูไว้หรือฝั่งเอเปกนะปูไว้ว่าแบบว่าให้สัญชาตญาณของคองพาไปเล่นคุ้งบอกใช่เหมือนแบบมันสัญชาตญาณเกินไปมันสัญชาตญาณแบบว่า
เฮ้ยกูมุ่งไปทางนั้นกูจะไปทางนั้นกูจะไปกูจะไปทางนั้นเป็นแบบยานพิเศษทำให้มันแบบรู้ว่าแบบเออมันควรจะไปตรงไหนอะไรเงี้ยเออพูดถึงนี่ทุกมึงจะให้คองมันหลงทางอยู่ฮอลโลเวิร์สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเวรกรรมอันนั้นเขาเก็บไว้เล่าทีหลังมากน่าจะไปผจญภัยในฮอลโลเวิร์สอันนี้พูดถึงนี่แทบทุกตัวละครในเรื่องนี่คือมึงเหมือนมึงกด M แล้วเปิดแมปขึ้นมาแล้วมันแม่งมีจุดเควสแสดงอยู่อ่ะแล้วมึงก็เดินไปจุดนั้นอ่ะอันนี้พูดถึงจะต้องตรงไปจุดนั้นเลยอะไรประมาณเนี้ยพอไปถึงครึ่งทางได้มั้งคือแบบหลังจากที่จัดการงูไปละภาพมันก็จะตัดไปที่ไออุโมงค์ด่วนกับสามเกอร์อ่ะก็เป็นว่าไอสามเกอร์นี้นั่งไอรถด่วนเนี้ยไปถึงฮ่องกงโดยที่ไม่มีใครเห็นแม้แต่ตอนที่มันออกไปก็ยังไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แม้แต่ตอนที่มันเข้าไปห้องทดลองอะไรสักอย่างใหญ่ๆก็ยังไม่มีใครเห็นก็ไม่มีใครเห็นวิศวกรแหละเขาก็คงเป็นวิศวกรในนั้นแหละเออโอ้โหบริษัทออกใหญ่มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วคนงคนในคนเยอะเออคนมันเยอะเป็นวิศวกรแหละและไอ้กรสวัสดิ์นั่นก็ใส่ไอ้3ตัวนั้นใส่ชุดอยู่บ้านมาเลยนั่นอ่ะใช่ไหมมันคือมันเหมือนแบบสมมติแม่งเป็นงานปาร์ตี้คนเยอะๆแล้วพวกมึงพร้อมใจกันต้องแต่งตัวให้เป็นสไปเดอร์แมนกันหมดทั้งค่ายอะไรเงี้ยแล้วแบบมายืนรวมกันในงานแล้วแบบแม่งเสือกมี 2-3 คนในนั้นแม่งแต่งตัวเป็นไอ้เนี่ยแต่งตัวเป็นกรีนแลนเทิร์นมาคือมึงอยู่ค่ายฝั่งตรงข้ามแล้วมึงยืนอยู่นั้นแล้วคนมึงจะแยกไม่ออกจริงเหรอผมก็เห็นแบบเออว่ะมันก็เข้ากันโคตรง่ายดีแต่ก็เออถ้าเข้ายากก็เดี๋ยวก็จะใช้เวลาเล่าเยอะอีกแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราก็จะได้เห็นกระบวนการการทำงานของเอเปกไงมันเหมือนว่าไอ้สามคนนี้เป็นตากล้องอ่ะคิดง่ายๆมองโลกในแง่ดีไป มาถ่ายให้ดูว่าตอนนี้เอเปกกำลังทำอะไรอยู่นะถ่ายบล็อกดีนะไอ้นั่นไอ้เบอร์นี่แม่งไม่ไลฟ์สดไปด้วยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังอยู่ในโรงงานของเอเปกนะฮะอันนี้ที่เห็นนี่คือผมเดินทางมาผ่านฮ่องกงเลยนะเออแล้วระหว่างนั้นเขาก็นอนเล่นอะไรอยู่ในยานด้วยนะว่าระหว่างที่ยานมันยังไม่ถึงฮ่องกงอ่ะนั่นแหละชิวๆไปทำมาทัศนศึกษาโรงงานเอเปกกันครับตอนนี้องค์กรนี้กำลังทำอะไรบางอย่างนะครับเป็นองค์กรลับนะที่แบบทำกันแบบลับๆแต่พวกผมลับกว่าไงแล้วไม่มีใครรู้จนเขาเดินไปถึงห้องโถงใหญ่ๆเพื่อเปิดตัวสิ่งนั้นมันเปิดไวมากนะเป็นสกาวเป็นสกาวคอลเลอร์นั่นเองแล้วตอนแรกแบบเฮ้ยมีรอยเลือดรอยไส้รอยอะไรมีสิ่งมีชีวิตตายตรงนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะมึงยืนอยู่ในเหมือนสมมติแม่งไอ้พวกนั้นแม่งยืนดูผลการทดลองอยู่ข้างบนน่ะเหมือนคุณแม่งยืนดูฟุตบอลก็ได้แล้วคุณมองไปที่สนามฟุตบอลน่ะแล้วแม่งเสือกมีเด็กเข้าไปวิ่งเล่นกัน3คนคุณจะเห็นมั้ยคุณผมถามหน่อยเออคุณเห็นอยู่แล้วยังไงมึงเห็นอยู่แล้วเออไม่เห็น ยืนอยู่กลางสนามเลยไม่เห็นไม่คือต่อให้มึงจะยืนอยู่บนหลังอัฒจันทร์ที่สุดเลยอ่ะถามว่ามึงเห็นไหมมันเห็นอยู่แล้วเข้าไปแต่ไม่เป็นไรครับนั่นแหละผมมันล่องหนได้อยู่แล้วให้คิดอย่างนี้เปิดตัวเมกากอซิล่าเลยเหรอใช่เมกากอซิล่าก็แบบนี่ครับคือกอซิล่าหุ่นยนต์ให้คุณนึกภาพง่ายๆเมกากอซิล่าสู้กับสกอร์คอร์เรอร์แล้วแบบเราได้เห็นนะโอ้โหเมกากอซิล่าแม่งโหดนะน่ะนี่คือพลังขององค์กรที่รอบครอบที่สุดในโลกได้สร้างเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเขาเอางบมาทุ่มกับตรงนี้หมดหรือเปล่าอ๋อเออจริงว่ะใช่เขาก็เลยแบบไม่มีตังไปทุ่มงบกับเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยไงเอ้ยมึงพูดอย่างนี้คือไขได้ทั้งเรื่องเลยทุกคนฟังตรงนี้เลยนะ listen carefully เลยนะครับผมอ๋อเออจริงว่ะเดี๋ยวไอเนี่ยไอตัวไอนั่นเขาชื่ออะไรนะวอลเตอร์ซิมมอนเนี่ยเจ้าของเอเปกบอกว่าพวกมึงฟังนะเว้ยมึงคิดว่าพวกกูมีงบกันขนาดนั้นเลยใช่ไหมพวกกูงบเหลือขนาดนั้นอะไรที่มันจะประหยัดได้ก็ประหยัดเนี่ยเจียดงบทั้งหมดมาเนี่ยกูเอามาสร้างเมกากอซิลล่าเนี่ยไอ้พวกงบกล้องวงจรปิดงบระบบป้องกันอะไรเนี่ยกูประหยัดได้กูก็ประหยัดไงเอ้ยไอ้งบพนักจ้างพนักงานมาเฝ้าอะไรเนี่ยก็ต้องประหยัดเราเก็บหอมรอมริ้วทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาสร้างเมกากอซิลล่ากูไม่ได้รวยขนาดนั้นแต่กูอยากจะสร้างกูมีความทะเยอทะยานรู้ไหมอ่านี่ไงทุกอย่างที่ไม่มีในโรงงานนั้นคือเขาประหยัดงบมันเอาไปหมดกับไฮเปอร์ลูปไปเมกาก็ซิล่าแล้วไงอะไรนิดๆหน่อยๆประหยัดอ่ะถ้าคุณแบบเฮ้ยจริงเหรอบ้าบอนี่คุณต้องมีมั่งแหละโมเมนต์แบบสมมติเฮ้ยปิดไฟยามไม่จำเป็นอะไรเงี้ยประหยัดน้ำเท่าที่ทำได้อะไรเงี้ยเห็นไหมมันต้องมีโมเมนต์เนี่ยเห็นป่ะเออนี่ไงเขาก็ประหยัดสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยเออโหแค่นี้กูหายเลยอ่ะกูแบบอคติในเรื่องในส่วนตรงไอ้จุดเนี้ยกูหายไปเลยเพื่อนๆกูเข้าใจองค์กรนี้มากขึ้นแล้วเออนี่ไงนี่เห็นที่เขาพิมพ์เนี่ยประหยัดไฟรู้แล้วว่าตังค์ไปหมด
จากตรงส่วนไหนบ้างนะตอนนี้ที่กูคิดไว้ก็คือไฮเปอร์ลูปที่อี3ตัวนั้นนอนมาคือมันทางระยะไกลยังไงของใหม่ด้วยอะไรเงี้ยใช้ตังหลายตังสร้างอเมกากอซิลล่าด้วยแล้วสร้างอียานที่เปลี่ยนไอ้แรงโน้มถ่วงได้2ลำนั้นไงหลายตังไงใช่เออหมดแล้วตังไม่เหลือละก็เลยไม่จ้างส่วนอื่นค่าสตาฟอีกไม่ต้องจ้างแล้วแม่หมดแล้วไหนวะใครที่รู้สึกแบบไม่โอเคกับเรื่องนี้ไปดู DOA เปรี้ยวดุแล้วคุณจะรู้องค์กรบอสใหญ่เนี่ยแม่งมึงจ้างพนักงานกันอยู่2 3คนเนี่ยงบหมดแล้ว งบหมดองค์กรมึงอย่างเหงาอ่ะเออทุกอย่างหัวหน้าแม่งทำเองหมดเอออันไหนประหยัดได้ก็ประหยัดเออหัวหน้าแม่งแทบจะทำทุกอย่างในนั้นแล้วเออคุณนึกออกแล้วได้ละได้ละได้ละเขาบอกแล้วยานมีแค่3ลำด้วยพี่ฮะอ๋อ3เหรอไม่ใช่2ใช่มั้ย3ด้วยเดี๋ยวได้ข่าวว่าตอนเข้าไปที่ Hollow World หยดโดนงาบหายไป1ด้วยนั้นน่ะเดี๋ยวมันจะมีเดี๋ยวมันจะมีไอ้ค่าเสียหายจากการในการวิจัยอีก1อย่างด้วย1อย่างหลังจากที่เห็นเมกากอซิลล่ามั้ยแต่มันต้องเล่าตรงเมกาก่อนหรือเปล่าให้เห็นว่าเมกากอซิลล่าเนี่ยสร้างมาได้แล้วแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องพลังงานต้องได้พลังงานจากไอ้นี่ก่อนจากไอ้ Hollow World ก่อนพลังงานบนโลกอ่ะมันไม่เพียงพอที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงไอ้ตัวเมกากอซิลล่าได้ใช่เพราะว่ามันเอาแค่เฉพาะว่าขยับอ่ะพอไหวแต่ถ้าแบบยิงอะตอมิกเบสด้วยเนี่ยมันยิงได้แค่รอบเดียวแล้วก็หมดแบตหมดเลยเอออันนี้คือปอดไอ้นี่ปลอดอคติแล้วผมกับโรงงานนี้ผมเห็นแล้วทีนี้ถ้าคือถ้าเกิดกล้องถ่ายซูมขึ้นไปข้างบนคุณจะเห็นไอ้วอเตอร์ซิมมอนนี่แดกมากๆอยู่แล้วตอนนี้คือแบบหมดแล้วเดี๋ยวอดทนไว้นิดนะถ้าโปรเจกต์นี้สำเร็จนะพลังงานขึ้นมาเราจะได้เดี๋ยวเราจะได้รวยกันแล้วอดทนนิดเดี๋ยวทนนิดเออพนักงานนี่คือผอมสู้กันทุกคนตอนนี้คือควักเนื้อโอ้ไลน์นี่สนุกจังเลยองค์กรเอเปกมึงเนี่ยกูถึงได้ชอบเนี่ยมันต้อง10เต็มแล้วนะขนาดเนี้ยองค์กรเอเปกมึงนี่ร้ายว่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่าข้างล่างก็กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยคองก็เดินสำรวจวิ่งเข้าไปเจอทางเข้าก่อนเออเอามาแปะมือสัญญาผักออกไปแล้วก็ไปเจอบัลลังก์ในนั้นเนี่ยคือเห็นว่ามันเป็นบัลลังก์นะมันก็ได้ขวานจากตรงนี้นี่วางอยู่แบบง่อยๆเลยซึ่งไอ้ขวานตัวเนี้ยมันมีประวัติด้วยนะเพราะว่ามันทำมาจากครีบหลังของกอซิลล่าเลยนะถ้าดูดีๆในประวัติศาสตร์นี่เคยมีการปะทะกันระหว่างสตีฟกับโทนี่มาก่อนแล้วเงี้ยมันเคยสู้กันมาก่อนแล้วดูเหมือนว่าก็ซิลล่าเนี่ยน่าจะเป็นแบบหลงเข้ามาในฮอลโลเวิร์มั้งอ๋อแล้วมันเสียบอยู่กับอะไรอยู่อ่ะมันเสียบอยู่กับกระดูกอะไรอยู่นั่นน่ะน่าจะเป็นกระดูกเขาบอกปักหัวก็ซิลล่าเลยอ่ะนั่นน่ะเหรอจริงเหรอใช่หัวก็ซิลล่าเลยเหรอใช่เหรอไม่น่าใช่มั้งน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นหรือเปล่าเออกระโหลกเนี่ยคือเรายังไม่รู้เนี่ยมันใหญ่มากแต่ได้แป๊บนึงนะขอนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเกร็ดในเรื่องเดี๋ยวเสริมให้เมื่อกี้มีคนถามว่าพวกพี่คิดว่าไอ้พวกอารยธรรมอะไรอาณาจักรอะไรข้างล่างพวกห้องประชุมพวกอะไรพวกนั้นที่อยู่ในฮอลล์เวิลด์นั้นใครเป็นคนสร้างครับอ๋อก็เนี่ยแหละไอ้พวกคุณก็นึกภาพไอ้พวกคลองอะไรพวกนี้เมื่อก่อนมันเปิดบริษัทอยู่เออมันชื่อบริษัทเป็ก A นี่แหละแล้วมันก็ทุ่มงบมาทั้งหมดเนี่ยในการสร้างพวกเทคโนโลยีสร้างขวานสร้างอะไรพวกนี้แล้วแม่งเสือกมีไอ้กอซิลล่า3ตัวเล็กๆแม่งแทรกลักลอบเข้ามาคือแบบด้วยความที่งบของคลองมันหมดแล้วไงมันไม่ได้ไปจ้าง security เพิ่มไอ้กอซิลล่าเล็กๆ3ตัวนี่เสือกมาสร้างความวุ่นวายไปแม่งองค์กรเจ๊งเนี่ยตายหมด เหลือในโรงงานเหลือในโรงงานกับขวานที่เสร็จแล้วเออมันก็จะได้คำตอบหมดแล้วทั้งเรื่องของความบาดหมางแล้วก็บนกำแพงที่มีคอง VS Godzilla แล้วก็ไอ้พวกคนในนั้นในคองมันหายไปไหนหมดแล้วนี่คือเป็นบ้านเก่าของแบบพวกบรรพบุรุษคองเนี่ยซื้อสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ตอบได้หมดเลยและดูขอบคันคองล่างสารลืมติดตั้งพวกคองวงจรปิดหรือไม่เผื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วแต่ว่าฮาร์ดดิสก์ราคาแพงขึ้นไงไอ้ห่าเอ้ยไม่มีอะไรใส่เมมบันทึกไว้จบเลยเนี่ยบริษัทเจ๊งอีกเนี่ยแล้วก็เลยมาเห็นอารยธรรมโบราณเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแบบเดจาวูไงขวานอันนี้คือแบบเฮือกสุดท้ายแล้วที่แบบทิ้งไว้ในนี้มันก็แบบมันก็ได้อาวุธมาปุ๊บตอนแรกก็คือได้มาถือเท่ๆไว้ก่อนแล้วก็ไปนั่งบนบัลลังก์แล้วพอสักพักนึงนั่งบนบัลลังก์สักพักนึงมันเห็นว่าตรงบัลลังก์อ่ะมันมีรูอยู่ด้วยมั้งถ้างั้นก็คือมันก็ต้องตัดไปที่ฮ่องกง
ที่เมกากอซิล่ามีปัญหาแล้วมันทำให้กอซิล่ารู้ตัวก็เลยแบบมาที่ฮ่องกงอันนั้นมันจะมีซีนที่กอซิล่ามันยิงแสงลงไปใต้ข้างล่างแต่ว่าก่อนนั้นนะมันเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้เขาบอกมันเอาหุ่นยนต์มาคัดลอกแบบมันก๊อปปี้พลังงานโอ้โหเดี๋ยวไอ้ที่มันเอาพลังงานขึ้นไปข้างบนนั่นคือพอหลังจากที่มันเอาขวานวางแล้วใช่ไหมแล้วพอมันมีรูปแบบพลังงานปุ๊บไอ้นั่นคือก๊อปสูตรไปอะไรเงี้ยเหรอเออประมาณนั้นก๊อปสูตรพลังงานองค์กรมึงอัจฉริยะล้ำจัดขนาดนั้นตัดมาที่ภาพเจ้าขององค์กรแม่งแดกนิชินอยู่ที่แบบไม่มีงบแล้วมันทุ่มเทขนาดนั้นจริงว่ะมันอัจฉริยะเลยนะเว้ยมึงเอาพลังงานนั้นก๊อปปุ๊บแล้วมึงก็แบบได้แล้วฉันได้สูตรช่วงหลังที่เขาก๊อปพลังงานนี่คือต้องเล่าไอ้3เกลอนั้นก่อนไหมว่าหลังจากที่แบบเจอเมกากอซิลล่าแล้วเขาก็ไม่รู้จับพัดจับผูไงไปเจอห้องที่มีกะโหลกของไอ้นั่นไงกิโดล่าหัวที่สามคิงกิโดล่าหัวที่3ที่มันมีการหยอดไว้ในตอนหัวที่มันปัญญาอ่อนนะนั่นแหละก็เขาก็มีการให้เห็นอยู่นั่นไงว่ามันใบ้มาแต่ภาคที่แล้วแล้วล่ะว่าเห็นหัวของคิงกิโดล่าแล้วก็มีเทคโนโลยีรอบๆเฮ้ยจะมีตัวอะไรกันนะเนี่ยเขาก็หลายๆคนน่าจะเดาได้แล้วไงหัวนี้ต่อให้แบบเหลือแค่กะโหลกแต่ก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนสติปัญญาหรืออะไรอะไรพวกนั้นเหมือนแบบ AI ที่มีชีวิตอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเป็นเหมือนสติปัญญาอ่อนอะไรสักอย่างไม่รู้แต่ว่าเป็นเหมือนจิตเป็นแบบระบบเชื่อมจิตอะโดยที่พี่กินโทกิเนี่ยควบคุมอีกทีนึงคุณกินกำลังนั่งทำหน้าทะเลนอยู่ทำตาเหลือกอย่างเล่นดูคุณกินใส่อะไรนะเซเลโบคุณกินใส่เซเลโบนั่งอยู่ข้างในคือแบบสดชื่นเหมือนยืนบนเนินปลวกอะที่เวลาเขาได้เข้าไปอยู่ในร่างของเมกากอซิลล่าอะไรอย่างงี้มันมีซีนที่ไอ้3 VIP นั้นมันเดินผ่านเข้าไปห้องคุณกินเลยมั้ยก็เดินเข้าไปเลยก็เดินเข้าไปแบบอยู่ใกล้ๆเลยอันนั้นแหละที่กูให้อภัยไม่ได้ที่แม่งไม่มีใครเห็นเลยอันนั้นกูให้อภัยไม่ได้ที่สุดแล้วแม่งมือแบบเฮ้ยนี่ไม่ใช่ยุคโชวะนะเว้ยที่แบบรอบๆคือไม่มีคนไม่มีอะไรยืนเฝ้าไม่มีอะไรเลยอันนั้นคือแม่งดูง่อยจัดๆมึงเป็นองค์กรช็อกเกอร์รุ่นแบบโอ้โหโอสคูลจัดอะบอกได้เลยว่าอีสามตัวนี้จริงๆมึงไม่ต้องแบบแอบหรือลับๆล่อๆก็ได้มึงเดินให้ทั่วห้องก็ยังไม่มีใครเห็นมึงแล้วคือมึงคุยกันด้วยมึงเดินแล้วมึงก็คุยอะไรกันเสียงดังก็หมดไอ้คุณกินกูก็ไม่ได้สนใจอะไรนักเพราะตอนนั้นเขาติดอยู่ในภวังไม่มีสติไงตาเลือดอยู่ตอนนั้นนะใช่แต่คือแบบรอบๆนี่ไม่มีใครเฝ้าไม่มีใครเดินแบบไม่มีอะไรเลยเหรอนี่ห้องนี่สำคัญขนาดนั้นเกิดมีคนมาแล้วมาฆ่าคุณกินมึงตายที่ห้องหัวกะโหลกของคิงกีโดล่าที่แบบเป็นส่วนสำคัญเนี่ยแม่ไม่มีใครเฝ้าเลย เดินมาแบบง่ายมากอ๋อนี่มีคนให้เหตุผลและชอบแล้วเขาบอกว่าจิตมันอาจจะชนกันนะครับถ้ามีคนเยอะเดี๋ยวคือสัญญาณบูทูธแล้วมันจะใส่เซเลโบทำไมถ้าอย่างนั้น นั่นน่ะสิ เดี๋ยวแล้วมันจะใส่เซเลโบทำไมแหมถ้างั้นจิตไอ้3คนนั้นไปแทรกแล้วนะ่ะประหยัดงบแม่งมีคุณกินนั่งอยู่ในนั้นแล้วแบบกำลังเชื่อมต่อไอ้พวกนั้นมึงเข้าไปถึงจุดสุดท้ายได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่มีใครเห็นแล้วเดินเล่นในคือที่ผมรับไม่ได้ที่สุดคือมึงเดินเล่นในนั้นแล้วคุณกินอยู่ข้างๆมึงอะอยู่โอ้มันมึงสามารถเดินไปถอนขนจมูกคุณกินได้เลยอะมันตบหัวคุณกินยังไม่รู้เลยเอาดิตบหัวคุณกินยังไม่ตื่นอันนั้นกูยกโทษให้ไม่ได้จริงซีนนี้พอหมดจากหลัง3คนนี้ก็น่าจะเป็นแบบก๊อตขึ้นบนบกได้แล้วใช่ไหมก๊อตแล้วก็เหมือนแบบเดินมาสักแป๊บหนึ่งแล้วเหมือนแบบมีจิตสื่อใจอะไรสื่อจิตอะไรก็ไม่รู้อะไรสักอย่างเขาก็เลยแบบมันจับสัมผัสได้ว่าเฮ้ยข้างล่างมันก็มีตัวหนึ่งที่แบบมีพลังพอๆกันนี่หว่าเลยพ่นอะตอมิกเบสแบบสุดปอดอ่ะกดยันทะลุพื้นดินน่ะมันปล่อยเป็นพลังคลื่นเต่าอ่ะที่แม่งแบบยิงลงไปทำลายโลกอ่ะแบบนั้นเลยแล้วพอขวานเขาก็เลยเรืองแสงขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆก็คองกูก็คือคองฉลาดอยู่แล้วไงเขาปูมาคองฉลาดอยู่แล้วก็เลยเห็นอุ้ยนี่มันลงล็อกพอดีเลยแม่งชาร์จคองก็เลยคองก็เลยเอาขวานนั้นไปวางมาก่อให้เกิดรูปกอซิลล่าไหมมันเป็นแสงแบบเป็นรูปแบบก็อันนี้อันนี้คือกูไม่รู้ว่ากูจะปล่อยผ่านหรือว่ากูจะรู้สึกยังไงดีทำไมล่ะเพื่อนกูรู้สึกว่าณดินแดนเนี้ยมันคือที่ของคองใช่ไหมใช่กูแค่อยากจะรู้ว่าใครเป็นคน
ใครมันเป็นคนสร้างไอ้แบบเอาจะเรียกว่าปริศนาไหมหรือกลไกอะไรสักอย่างตรงนี้วะกลไกคือมันไม่ควรมีแบบนั้นหรือเปล่ามันเป็นคิดนะว่ามันเป็นเหมือนเป็นประมาณว่าท่านแบบจารึกอะไรบางอย่างว่ามันในนะคือในนะช่วงยุคนึงเนี่ยมันเคยมีเหตุการณ์ที่แบบสองคอมพานเนี่ยมันเคยเจอกันมาก่อนแล้วในรอบแรกอะคองมันเป็นฝ่ายชนะเว้ยมันสามารถแบบฆ่าก็อดซิลล่าได้ตัวหนึ่งยังไงนี่แหละมันเลยเอาไอ้สีมาป้ายๆเป็นรูปไอ้ตัวก็อดซิลล่าแล้วก็เอาไอ้เกล็ดไอ้ไม่เกล็ดดิครีบหลังของมันอะมาทำเป็นอาวุธให้เหมือนว่าครั้งเอามาทำเป็นขวานแล้วก็เลยขุดไอ้พื้นที่ตรงนั้นให้เป็นทรงเดียวกับขวานเพื่อที่เวลาขวานส่องแสงเขาก็จะเอาไอ้รูปสตอมเบเกอร์เนี้ยมาวางตรงสัญลักษณ์นั้นพอดีเลยว่าจะก่อให้เกิดเป็นรูปก็อดซิลล่าใช่ไหมเออแล้วทำไปนั้นไปทำไมเพื่ออะไรวะไม่รู้แต่มันชาร์จพลังงานเข้าขวานด้วยเพื่อนแต่ขวานมันเรืองแสงอยู่แล้วอะถ้าเป็นแบบให้เข้าข้างหนังอย่างที่สุดนี่คือให้มันเหมือนแบบว่าให้แฟนซีรีส์ก็อดซิลล่ารู้สึกอ๋อแบบอ๋ออันนี้คือเหตุการณ์ก่อนนั้นไงที่คองเคยชนะก็อดซิลล่านั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ตอนที่ไอ้นี่ไงไอ้ที่แบบแดกผักซีลูกอะเจ้านะนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นเป็นเชื่อมกันกับเหตุการณ์นั้นแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวกูเข้าข้างนะแต่อันนั้นมันของโตโฮจ๋าเลยโตโฮจ๋านี่คือแบบเขาจะแบบเหมือนจะให้เกียรติทั้งสองฝ่ายคือแบบให้เสมอกันไม่ได้มีผลชัดเจนแบบต่างคนต่อยกันสักพักนึงต่างคนต่างแยกย้ายกับหมอแหมกูอุตส่าห์ดึงมาให้มันเชื่อมกันให้ได้สักหน่อยเอ้ยส่วนอันนี้เนี่ยคือไอ้ที่เอาขวานมาชาร์จเนี่ยแล้วมึงเห็นว่าแสงมันกระพริบก่อนที่จะไปชาร์จอันนั้นคือสัญญาณเตือนแบตหมดแหละกูว่าดูดูดูอะไรมึงเข้าใจป่ะเออแค่นั้นก็สบายใจแล้วอันนั้นคือแบบมันเป็นสัญญาณเตือนนะมึงไม่เป็นกันนะมือถือกูเป็นนะเว้ยเวลาแบตกูจะหมดปุ๊บมันมีแสงเตือนเนี่ยดูดูเขาบอกว่าโตโฮเคยบอกว่าคงชนะไหนป่ะคุณไม่เคยรู้กฎเหล็กของโตโฮหรือครับว่าวอสเตอร์ของโตโฮไม่เคยแพ้ใครเออว่ะทีนี้พอด้วยความที่การตลาดในภาคนี้ก็เลยต้องออกมาบอกว่าโตโฮออกมายืนยันนะครับว่าภาคแรกของชนะเพราะนั้นกินผักอิ่มเลยเออนะเห็นว่าเชื่อมกันได้หมดเลยโหเพอร์เฟคแล้วนะตอนนี้คือเชื่อมกันได้หมดแล้วตอนนี้คือพอพื้นเรืองแสงปุ๊บแล้วไอ้นี่ขวานแบบฟิงเลยแล้วมันก็แล้วคนถามว่าทำไมคองขึ้นไปข้างบนไวจังเอ้าก็มันมีสตอมเบเกอร์อยู่มันมีสะพานไบฟอร์สมันยิงสะพานไบฟอร์สขึ้นมาได้คุณไม่ได้ดูอเวนเจอร์เหรอเออของมันก็ชูขวานแล้วก็ฮัมดาวเออไม่ต้องฮัมดาวแล้วอันนี้ไปเองได้เลยแม่งมีสะพานไบฟอร์สอ่ะเออที่มันบอกว่าอะไรนะพลังที่ยิ่งใหญ่สามารถสร้างไบฟอร์สได้เลยนี่โหนี่มันสร้างได้เลยว่ะแม่งก็เลยมาโคตรไวอ่ะมันกลัวคนดูรอนานแหละคือตอนลงอย่างยากอ่ะตอนขึ้นนี่คือเหมือนเนี่ยเหมือนเกมดาร์กโซไงฮะเออคุณมีบอลไฟแล้วคุณวาร์ปกลับไปแล้วคุณมันคุยกับก๊อตไว้แล้วไงก๊อตมันสร้างทางไว้ให้แล้วไงเออแล้วแหมแบบไอ้บัลลังก์ของคองนี่มันก็เข้าใจสร้างมันสร้างใต้เมืองฮ่องกงพอดีเป๊ะเลยบังเอิญบังเอิญพอดีแม่งโอ้ว้าวโคโคเย่คือคือเย่คือมึงจะบอกว่ามันบังเอิญมาสร้างเป๊ะอะไรพอดีไม่ใช่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญต้องบอกว่าองค์กรเอเปกเนี่ยเป๊ะมากมันมาสร้างองค์กรมันต้องจุดแถวๆตรงนั้นไงในฮ่องกงนี่คือมันสืบข้อมูลมาดีเลยนะเลยเป็นแฟนพันธุ์แท้จริงเพราะว่าแบบมันคือฮ่องกงมึงเข้าใจป่ะฮ่องกงเออฮ่องกงมาดีเออเราข้ามตรงที่ก๊อตขึ้นไปเลยใช่ไหมหรือไงเออว่ะขอโทษมันมีซีนที่น่าจดจำอยู่นิดนึงไอ้นี่ลูกสาวที่โดนฆ่าตายมายาซิมอนฮ่าฮ่าฉันก๊อปปี้แอนด์เพสบทฉันหมดแล้วมาของฆ่าฉันเลยไม่ใช่ก็หนีไงก็คือเสร็จแล้วแล้วแถวนั้นจะถล่มด้วยก็เลยต้องหนีเอาตัวรอดหนีปุ๊บโดนของขึ้นยานปุ๊บจะได้ตายง่ายๆทีเดียวตายทั้งองค์กรตายแล้วคือประเด็นเออคือมันจะหนีได้อยู่แล้วมันก็สึกไปยิงมันอ่ะมันก็ไม่รู้อะไรมันก็กลับบีบยานระเบิดโง่ดีเหมือนกันนะก็ใช้ได้ไอตัวละครพวกฝั่งร้ายก็ตายแม่งหมดแล้วนั่นแหละคองก็ใช้สตอมเบเกอร์ยิงไบฟอร์สขึ้นไปสู่ฮ่องกงเออขึ้นไปสู่ฮ่องกงแบบไวมากนะถ้าเกิดคุณเผลอก้มลงไปหยิบป๊อปคอร์นมาแดกนี่คือลืมตาปุ๊บคองมันอยู่ข้างบนแล้วนะคุณไม่ทันคุณไม่ทันจริงคือแบบโผล่มาอีกทีคือแบบช่วงคุณเงยหน้าขึ้นมานี่คือแบบซัดกันแล้วอ่ะ
อืมแล้วไอ้นี่ไอ้พวกน้องเจียพวกพระเอกอะไรพวกนี้ก็ขึ้นมาแบบไวเร็วขึ้นมาเร็วก็พยายามหนีตายไงเพราะว่าแรงโน้มถ่วงกลับด้านแหละอันนี้เออเป็นอย่างนั้นมันขึ้นมาแบบลืมความยากลำบากตอนเข้ามาเลยนะอืมคือมันขึ้นแบบขึ้นเลยขึ้นแบบขึ้นมาเลยอ่ะเออสคริปต์ให้ทำก็อันนี้ก็ซิล่าเขาสร้างไบฟอร์สให้แล้วไงเอออ๋อเหรอก่อนหน้านั้นที่เขาเข้าทางไอ้ประตูแรกมันเป็นแบบมันเป็นรูปตัวแอลไงอ๋อแป๊บนึงนะมีคุณต่ายกำลังเข้าใจผิดบอกว่าถ้าก๊อตมันพ่นซ้ำนี่คือปิดคิวนะบอกแล้วว่าก๊อตมันบอกว่านี่ไม่ใช่ศึกเอาตายสตีฟเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มอันนี้คุณอาจจะฟังเอ้ยผมพูดเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มให้ว่ามันจริงจังคือพวกกลุ่มเด็ก VIP ยังไม่อะไรแล้วนะเข้าไปห้องอะไรนั่นก่อนเลยห้องควบคุมอะไรทุกอย่างเออแล้วเขาก็พูดกันว่าแบบอะไรนะหมอบหน่อยหรืออะไรหน่อยเดี๋ยวโดนจับได้อะไรเงี้ยเออแต่ห้องมึงเป็นห้องกระจกใสไงอืมใช่ข้างหลังมันอยู่ๆก็มีพนักงานแบบโผล่มาเต็มเลยเออเขาก็เลยแบบหันมาปุ๊บอ้าวพวกมึงเป็นใครเนี่ยเปิดเดี๋ยวนี้นะเบอร์นี่ก็บอกปะวิศวกรไงเนี่ยมาซ่อมงานกันอยู่เนี่ยมันมีคนบอกเหรอแต่ข้างนอกไม่ได้ยินมันเปิดประตูแล้วมันล็อกด้วยใช่ข้างนอกไม่ได้ยินที่มันพูดแต่นี่คือสมมุติถ้าเกิดข้างนอกได้ยินหรืออะไรนี่ก็สามารถไขปริศนาได้อยู่นะว่าทำไมข้างนอกถึงรู้สึกแบบเฮ้ยผิดสังเกตทันทีเพราะว่าไอ้ทั้งคนทั้งองค์กรมันตอนนั้นมันรวมอยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามมันแหละตอนนั้นอ่ะคือแบบเฮ้ยพวกกูมีกันอยู่แค่นี้ประมาณว่าเห็นไอ้สามคนนี้แล้วบอกมึงเป็นใครเออมึงเป็นใครเนี่ยทั้งองค์กรกูมีกันอยู่แค่นี้มึงคนนอกแน่นอนน่ะกูก็ว่าอยู่ตะหงิดตั้งแต่แรกๆแล้วอะไรเงี้ยเออก็โดนจับตัวขึ้นไปกลับไปหาบอสใหญ่ก็ต้องมาดูที่ก๊อตกับคองสู้กันไหมเขาก็กลับมาเป็นก๊อตกับคองสู้กันใช่กันนี้ก๊อตกับคองสู้กันเดือดนะมันเหมือนแบบว่าเนี่ย revenge of the Kong เล่นเลยแบบ revenge มันเป็นในนั้นแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนกับศึกตัดสินแล้วอ่ะว่าตรงเนี้ยเขาจะพยายามให้เห็นชัดเจนแล้วว่าในนักศึกตรงเนี้ยคือใครมันเหนือว่าใครอะไรประมาณนั้นคือให้เห็นไปเลยว่าคองนี่คือได้เปรียบแบบจัดๆคือแบบไปฟาร์มของมาเต็มแล้วอ่ะได้ทั้งพื้นที่ด้วยบนบกตึกก็เยอะปีนป่ายได้ด้วยมี Stormbreaker อีกแล้วมันแบบวินาศสันตโลตรงคนตายเป็นล้านน่ะดูแล้วตึกเริ่มเหมือนช็อกเขาอพยพคนไปหมดแล้วกูยังเห็นวิ่งกันอยู่ข้างล่างเลยตอนที่ถ่ายภาพน่ะตอนนี้มันเป็นแบบมุมถ่ายให้เห็นคนยังวิ่งกันอยู่ข้างล่างเลยแม่งหรืออันนี้ถ้าเกิดผมดูพลาดยังไงขออภัยนะเพราะว่าเคยพลาดตอน Justice League แล้วที่ว่ากูได้ไปมองเห็นขนหน้าอกของเทพสุดทั้งที่เทพสุดแค่หนวดเคราเยอะเฉยๆเคราดกเออกูนี่มองไปยันหน้าอกเขาเกลี้ยงเกลาตัวเอออันนั้นผมตาลายจริงนะฮะอันนี้ผมเอ้ยกูตาลายป่าววะสุดท้ายเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีการฉากที่คุณเห็นในตัวอย่างด้วยนะเอา Storm Breaker นะครับปุชิโจน่าจะฟันที่หัวของคออะไรสักอย่างนะแล้วมันก็คุณจะเห็นว่ามันมีการแลกกลิ่นปากกันมันแหกปากตะโกนอะไรกันอยู่นะเห็นป่ะแล้วตอนท้ายอ่ะที่คองแม่งแบบกูก็แพ้อีกรอบนึงคองแพ้แง่งขิงคองแพ้แง่งขิงสู้มานานมากแล้วก็มาแพ้แง่งขิงขวนแบบแต่คือก็รู้เลยว่าแง่งขิงคือแข็งมากเพราะมันขวนทีแบบเลือดออกเลยมันขวนแบบคุกๆๆๆทแล้วก็โดนเหยียบซ้ำไหมเหยียบอ้ําแล้วตอนโดนเหยียบซ้ำเนี่ยมันก็ก้มลงมาแหกปากใสแล้วมันก็เดินไปก็เหมือนแบบว่าจะเรียกไงสัตว์ป่าสู้กันน่ะพออีกตัวนึงข่มขวัญได้แล้วอีกตัวนึงคือแบบยอมเหมือนทำท่าจะยอมแล้วกูไม่สู้แล้วกูรู้ว่าตัวกูเองเป็นคนแพ้แล้วอะไรเงี้ยเอาจริงๆแม้คือแบบไอในโมเมนต์นะตอนเนี้ยตอนที่มันแหกปากใส่กันเนี่ยคือก็ซิล่ามันพยายามบอกคองว่าเฮ้ยมึงยอมเหอะเพราะกูเก่งกว่ามึงนะมึงอยากตายเหรออะไรมาเนี่ยแล้วไอคองมันก็คงบอกว่ากูไม่ยอมมึงหรอกมึงจะฆ่ากูก็ฆ่าเลยอะไรมาเนี่ยเออประมาณนั้นกูคิดว่ามันน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นมากกว่าแล้วก๊อตก็เลยตะโกนใส่หน้าดิศึกนี้ไม่ได้เอาตายอ๋อเปล่าไม่ใช่
คองมันก็นอนตะโกนบอกโลกนั้นเป็นของพ่อฉันคนอย่างนั้นมันไม่คู่ควรไม่ใช่จริงๆแล้วตอนซีนที่ก๊อตมันตะโกนแหกปากใส่คองเนี่ยคือมันแค่จะพยายามบอกว่าฉันไม่ใช่สตรูงนายเหมือนใน Monster Hunter ใช่เหรอวะตะโกนซะหน้าสั่นเลยนะคือแบบไม่มึงเข้าใจกูบ้างไหมกูไม่ได้มาฆ่ามึงคุณจะเห็นว่าก๊อตมันไม่ได้จะฆ่าคองอ่ะไม่ใช่ความคิดของก็อดซิลล่าคือมันมองว่าคองอ่ะเป็นศัตรูเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นมันคงไม่ไปแบบเบี้ยวออกนอกเส้นทางการว่ายน้ำประจำของมันไม่ใช่อันนั้นคือมันแค่ไปมันแค่จะไปเตือนคองเฉยว่าเฮ้ยไอองค์กรเนี่ยมันกำลังทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีอยู่นะมึงอย่าไปก็มึงเห็นป่ะล่ะพอมันหยุดได้ปุ๊บอ่ะมันไม่ได้ซ้ำใครเลยเพราะมันพวกมึงดับเครื่องดับอะไรโอเคมึงไม่ไปแล้วใช่ไหมกูกลับละอะไรอย่างนี้มันไม่ได้กลับนะมันว่ายวนอยู่แล้วนั่นน่ะมันว่ายวนก็คือมันดูไงว่าแบบแอนเนี่ยมึงจะไปมั้ยน่ะไปต่อหรือเปล่าเพราะว่าถ้าติดเครื่องไปต่อมันก็พร้อมที่จะบุกต่อเลยนั่นน่ะก็คือแบบไอ้ตอนที่เขาดับเครื่องแล้วคือก๊อตก็แบบหันหลังแล้วก็แบบหันกลับมาแอนเนี่ยเออพอเครื่องจะติดปุ๊บหันไม่นั่นแหละและไอ้ตรงซีนในฮ่องกงเนี่ยมันก็เลยคุณเห็นป่ะล่ะมันก็สู้กันให้แบบรู้ผลไปแล้วสุดท้ายมันไม่ได้ปิดบัญชีของก็พออย่างนี้แหละแต่โดยรวมอะกูคิดว่าจริงๆอะก็ซิล่ามันได้ฆ่าของไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะเพราะว่าของมันก็แบบตอนที่มันโดนไอ้ก็ซิล่าย้ำไปอะรอบแล้วคือมันล่อแหล่แล้วด้วยนั่นอะถ้าไม่ได้พี่ทาซานเรามาช่วยนี่คือมันตายเลยมันตายไปแล้วด้วยนั่นน่ะเอาแต่ว่านั่นแหละมันถ้าไม่งั้นมันก็ปิดฉากแบบ fatality แบบในภาคที่แล้วนี่มันจัดการกับไอ้คิงกิโดร่าแล้วดิเออก็เหมือนแบบมันไม่ได้เอาตายอันนั้นมันเพราะว่าคองมันหมดแรงเองเออประมาณนั้นก็เหมือนแบบว่าอีกฝั่งหนึ่งยอมแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นที่หนึ่งแล้วมันก็เลยปล่อยไปแบบประมาณนั้นแหละถ้าพูดจริงๆอ่ะเนี่ยมีคนเสริมบอกที่ก๊อตว่าชีวิตของพ่อก๊อตชอบความใจเด็ดของคองครับที่บอกว่าเจ้าใจเด็ดมากขอให้โลกจดจำเจ้าอันนี้ผูเป็นไงสุดยอดนะการใส่ความหมายเขานี่ตีความกันได้ล้านแปดบางคนบอกว่ามิจัยตอนนั้นคองมันว่ายน้ำดอกแยกมามันจะมาเอ้ยตอนของว่ายน้ำดอกแยกตอนนั้นของว่ายน้ำเก่งจังคองอึดว่ะมาเขาบอกไม่ใช่ตอนนั้นก็ซิลล่าว่ายน้ำดอกแดกมาที่บนเรือแล้วปุ๊บมันมาจัดการของจูมของมันนอนปุ๊บก็ซิลล่าเข้าใจว่าโอ้ยน้องตายแล้วมันก็เรียกกลับโหก็ซิลล่าโง่ขนาดนั้นมันถ้าโง่ขนาดนั้นมันจะสัมผัสเห็นไอ้ว่าเอเปกมันกำลังทำอะไรกันอยู่ได้ไงมันต้องรู้ว่าเนี่ยเฮ้ยพวกมึงไม่ได้นะเว้ยกูอ่านสคริปต์มาแล้วพวกมึงจะไปเอาพลังงานมาเพื่อชาร์จพลังให้เมชาก็ซิลล่าไม่เอาอย่าไปเมน่ะมันก็เลยไปมันเลยไปห้ามของไว้ทีนี้พอมันเห็นแบบเรือมันอะไรถล่มแล้วมันคงไปไม่ได้ล่ะมันก็เลยดูอันนี้อย่าไปละอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะกลับมันไม่ได้เฝ้าทั้งวันถ้าเฝ้าทั้งวันมันไปเครื่องบินไม่ได้หรอกแค่เครื่องบินมามันก็ระเบิดทิ้งแล้วแบบนั้นแหละเออบางคนก็ตีความไปไงไอตอนท้ายที่เหยียบอกแล้วหันไปบางคนแบบทำไมแกถึงพูดชื่อนั้นมันก็ไม่อัดมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่อันนี้คือในมุมมองที่ผมคิดก็คือเออคุณก็เห็นว่าไอก๊อตมันไม่ได้แบบมันเหมือนจะคือมันแบบเสร็จแล้วมันก็แบบเออเดินออกไปเลยเห็นเปล่ามันก็จะไปหาคู่กรณีของมันจริงๆที่มันสัมผัสได้อะไรเงี้ยน่ะเออเพราะอย่างคุณอย่าลืมว่าเป้าหมายหลักที่ก็อดซิลล่ามันมาที่นี่มันไม่ได้มาหาคองมันจะมาทำลายไอ้ฐานของเอเปกต่อเนี่ยเพราะมันสัมผัสได้ถึงจิตคิงกุริกิทุยคิงกิติคิงกิโดล่าเออเอาจริงๆแบบไอคองอ่ะมันเป็นตัวแปรที่ทำให้คอซิล่าสับสนนิดหน่อยใช่ด้วยเราอย่าลืมว่าจุดประสงค์ที่คอซิล่ามาที่นี่อะไรเงี้ยคุณไปคิดถึงขั้นว่าแบบมันมาเพื่อจะมาท้าสู้ของมันไม่ใช่อันนี้คือมันสัมผัสได้ถึงจิตของคิงกิโดร่าไอพวกนี้มันไอที่พวกมนุษย์มันเอาไปโจยคเนียงอะไรกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเขาก็บอกว่ามันมีการทดลองมาแบบลองอันนี้เดินเครื่องนู่นนี่นั่นอะไรน่ะอันนี้มันก็แบบตามร่องรอยในจุดนั้นมาพอมันบวกกับคองเสร็จแล้วปุ๊บก็เหมือนแบบหมดแรงแล้วก็สู้ไม่ได้แล้วก็แบบเหมือนแบบว่ามันคงยอมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็หายใจรวยรินก๊อตก็ไปตามทางของก๊อตแล้วก็น่าจะตัดสลับมาที่ไอ้พวกสามเกลือไหมแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนที่ก๊อตกับคองสู้กันก็คือ
ไอ้ยานของพวกน้องอะไรนะน้องเจียเนี่ยน้องเจียโผล่ขึ้นมาแล้วนะโผล่ขึ้นมาแล้วใช่ก็คือเส้นทางอ่ะมีเยอะแยะก็ไม่ไปทำไมก็คือโผล่มาใกล้ๆเฉียดๆแบบพวกตอนก๊อตกระคองคือซัดกันอยู่ก็คือแบบเฉียดเล็กๆโอ้ตื่นเต้นอยู่นะแหมก็ทำไมโผล่แบบนั้นมันก็ไม่เล้าใจนะสิอ๋อเออนะจะแบบให้ลุ้นนิดนึงอะไรเงี้ยสู้กันยันเช้าเลยนะนั้นก็ให้รู้ว่าฝั่งเอเปกนี่คือได้พลังงานมาแล้วเดินเครื่องเมกากอซิลล่าได้แบบแต่ว่า 100% แต่ว่าคุณกินเขาก็เตือนอยู่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเราได้พลังงานมาแล้วก็จริงแต่ว่าเรายังไม่เคยทดสอบใช้อันจริงจังเลยเราอย่าเพิ่งใช้มันดีกว่าไหมหรืออะไรประมาณนี้แต่นั้นก็เลยบอกว่าเงินของกูอยากรีบแล้วใช่บอกว่าตอนนี้กูจะเซ็นเป็นบุคคลล้มละลายอยู่แล้วนะใช้เหอะก็เลยเดินเครื่องมาขนาดนี้แล้วเงินในบัญชีคือเหลืออยู่17บาทไม่ได้แล้วจังหวะนี้เดินมาตบไหล่เฮ้ยคุณกินมึงเห็นนิดชิมกองนะคืนอันนี้คุณเห็นว่าผมแบบอย่างนี้เอ้ยพูดเล่นหรือเปล่าเอ้าคุณไม่เห็นนะที่ท่านประธานพยายามบอกวิสัยทัศน์เลยว่าแบบเฮ้ยคือจุดมุ่งหมายเขาเนี่ยต้องการจะให้เห็นว่าไอในนักล่าอันดับหนึ่งสุดท้ายนี่ก็คือมนุษย์และตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะที่สร้างเรื่องให้เห็นว่าก็ซิลล่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับมนุษย์และมันมาทำลายเมืองนู่นนี่นั่นแล้วถ้าเกิดจู่ๆเขาเปิดตัวเมกาก็ซิลล่ามาปุ๊บจัดการกำราบก็ซิลล่าได้โอ้โหทั่วโลกจะเห็นสิ่งนี้สปอนนี่เข้ากันรัวๆครับเราจะรวยจากสิ่งนี้เห็นไหมสปอนก็เข้าระหว่างไม่ว่าจะพลังงานหรือว่าหุ่นยนต์หรืออะไรก็ตามเขาก็จะได้แบบว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเออจะได้ต้องเขาต้องการเป็นเบอร์หนึ่งมันต้องทุ่มเทกันหน่อยเราเสียกันไปเยอะอะไรขนาดนี้แล้วนั่นแหละเพราะว่าอีตอนที่ไอ้พวกแก๊ง3 VIP มันถูกจับไปนี่ท่านประธานลงมาเองนะท่านประธานมาลงงานเองนะแล้วมันเป็นคนอธิบายให้ฟังเลยอ่ะผมก็อีพวกนี้มันเป็น VIP จริงว่ะอีกคนนึงเป็น VIP ใน King of Monster อีกคนนึงเป็น VIP ใน Deadpool เออแม่งก็ต้องให้ตัวละครระดับวอเตอร์ซิมมอนมาอธิบายเองเห็นไหมพอประธานเห็นน้องก็แบบว่าฉันจำเธอได้และนี่มันต้องตัดไปที่พ่อของอีเด็ก VIP ก่อนไหมตัดไปเฉยๆอ่ะตัดไปว่าไปถามว่าลูกชื่ออะไรลูกชื่ออะไรเหมือนติดต่อลูกไม่ได้อะไรเงี้ยหลังจากตอนที่เขาทะเลาะกันตอนแรกก็แบบติดต่อลูกไม่ได้แล้วก็เหมือนจะมีเรื่องว่าแบบว่าก็อดซิลล่าโผล่ที่ฮ่องกงไหมเขาก็เลยแบบรีบไปที่ฮ่องกงอะไรกันอ่าต้องหลังแล้วก็ต้องการคุยกับ CEO ไปแล้วอันนั้นต้องหลังใช่ไหมอ๋อเออคุยกับพวกนั้นอยู่แล้วเหมือนแบบจะสาธยายกับการหาสปอนเข้าน้องเมชาก็อดซิลล่าแบบให้แบบเอาโลโก้มาติดตรงไหนอะไรประมาณนี้สักพักนึงคุณกินอ่ะที่แบบกำลังขับเคลื่อนไอ้น้องเมชาก็อดซิลล่าอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรแบบแล้วก็เครื่องก็ดับไปมึงเอาคุณกินมาฆ่าคุณกินไม่ฆ่ามันยังไม่ชัดว่าเขาตายก็อาจจะสลบไปเฉยบทไหนก็ได้ประธานแต่มึงเอากูมาฆ่าเออบทไหนก็ได้นี่มึงคือแบบโอคุริชุนเนี่ยเฮียชุนเราเป็นนักแสดงที่เก่งแบบโคตรแม่เลยในประเทศญี่ปุ่นเราเห็นผลงานแกมาไม่รู้กี่หมื่นเรื่องแล้วเนี่ยให้แกโชว์บทบาทการแสดงหน่อยไม่ใช่ว่าเฮ้ยชุนคุณทำตาเหลือกได้ป่ะ ทำได้ใช่ไหมมาเล่นในนี่หน่อยมาเล่นเออแล้วก็มานั่งทำตาเหลือกในห้องนี่หน่อยเออแล้วปล่อยเด็กเดินเข้ามาป้วนเปี้ยนในห้องด้วยนะเนี่ยกูคิดว่ามันเป็นเหมือนกับ mindset ของทางผู้ผลิตหนังทางฮอลลีวูดที่แบบเขาคิดว่าคนเอเชียพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เขาเลยไม่ค่อยป้อนบทให้อะไรอย่างนี้แล้วก็เออลืมจุดนี้ไปขอโทษชอบที่จะใช้นักแสดงหน้าประจำมึงลองเห็นดูมึงลองจับแก๊ปดูดิว่านักแสดงที่เป็นชาวเอเชียที่แบบค่ายหนังใหญ่ๆเขาไว้ใจมันจะมีอยู่ไม่กี่คนหรอกอย่างทางฝั่งผู้หญิงก็จะเป็นน้องลิงโกะอะไรนั่นใช่ไหมที่ว่าเล่นเป็นใน The Last Samurai อะไรนั่นน่ะคนนั้นน่ะอังกฤษคล่องเลยอันนั้นน่ะคือโดนจ่ายบทแบบเป็นตัวละครสำคัญได้มีบทพูดเยอะพอๆกับเคนวาตานาเบะเออคนที่เล่นเป็น The Last Samurai แล้วก็ดร.เซริซาวะเล่นเรียกเขาว่าคนนั้นก็เล่นหนังฮอลลีวูดบ่อยนะพอๆกับคุณซานาดะฮิโรยุกิเออสิ่งนั้นรู้สึกว่าจะเป็นพระเอกเรื่องเดอะริงภาคแรกของเวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยประมาณนั้น
อ๋อส่วนเรื่องพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องเลยอะไรนี่ไอสิ่งนี้จะหมดไปถ้าคุณไปดู Rush Hour นะฮะในเวอร์ชั่นซาวด์แทร็กแล้วคุณจะเห็นว่าสำเนียงอังกฤษเวอร์ชั่นจีนของพี่เฉินหลงกูนี่โอ้โหแหมอันนั้นมันต้องไอ้นั่นอยู่แล้วอันนั้นเขาไม่ซีเรียสเขาไม่ซีเรียสตัวอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ต้องทำเอาใจตลาดใหญ่เป็นสำเนียงอังกฤษแบบฮกเกี้ยนเลยนะฮะไม่ใช่ล้อเล่นแต่มึงก็ต้องเข้าใจการตลาดด้วยไงนะมันคือการตลาดล้วนๆเลยอะของ Rush Hour แล้วมันเป็นการบุกเบิกแบบหนังแอคชั่นแบบที่เราได้เห็นแบบให้เราเห็นแบบฉากแอคชั่นของเฉินหลงไปแกสายตาชาวโลกอะไรเงี้ยกลับมาที่พี่ชุนกำลังตาเหลือกแล้วไฟช็อตแล้วตอนนี้พี่ชุนโดนไฟดูดมาครึ่งชั่วโมงตอนนี้หายเลยตอนนี้แล้วนั่งคุยกันชั่วโมงกูก็แวบไปเรื่องนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยนั่นแหละก็ไหลเนี่ยที่แบบโดนพี่ชุนกูสลบไปแล้วไอ้เมชากอซิล่าแบบก็เริ่มหันมาแต่จริงคือกูไม่คิดว่าแกจะสลบนะกูน่าจะโดนครอบงำอ้าวตายเลยเหรอกูคิดว่าน่าจะแบบเหมือนโดนครอบงำไม่แต่คือเขาบอกไว้แล้วไงว่าต่อให้เหลือแต่กะโหลกเขาก็ยังมีเขาเรียกนะสัญชาตญาณในการควบคุมหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาปูมาตั้งแต่นั้นแล้วไงคือต่อให้พี่ชุนไม่เสียบเซเลโบมันก็สามารถควบคุมได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนแบบ AI ที่มีชีวิตไหมอะไรเงี้ยอะไรทั้งอย่างคิงกิโดร่ามันก็เข้าไปควบคุมเมกากอซิล่าแทนหัวที่3เข้าไปควบคุมเมกากอซิล่าแทนแล้วเขาก็เลยแบบเปิดตัวเลยก่อนเปิดตัวก็คือลากประธานไปก่อนแล้วคือประธานไม่ได้กินแล้วมาม่าแล้วตอนนั้นกำลังยืนโม้นะจะจะเป็นจะเป็นจะมาได้ที่เช้าลูกหันไปอะไรวะโอ้ตายมึงตายฉลาดกว่านี้นิดนึงก็ได้ก่อนตายมึงท่องข้าพายไปด้วยก็ได้จะรู้ว่าฉลาดหน่อยนึงคือแบบมึงก็เห็นนะแบบว่าพฤติกรรมของตัวละครแต่ละตัวแบบมันไม่ได้กำลังฟังมึงอยู่มันมองอะไรสักอย่างที่มันอยู่ข้างหลังมึงก็ยังพร่ำแล้วมึงก็ยังพร่ำอยู่นั่นนะพร่ำจนแบบมันก็ไม่ได้ฟังกูอยู่จริงนี่หว่าหันไปมองปุ๊บอ้าวอ้อไอ้นี่เองโอ้ยเจ็บโอ้ยแม่งเอ้ยตายแบบโอ้โหกูอย่างน้อยก่อนตายมึงพ่นคำคมก็ยังดีไอคำคมตอนต้นนะก็ได้อันนั้นเบิร์นจนปากเปื้อนเหมือนแค่เปื้อนได้ไงมันก็ค่อยตายโอ้ยแม่งนั่นแหละแล้วแม่งก็ตายไปเลยนะครับแล้วตายแบบตายไปเลยแล้วระหว่างนั้นคือไอหัวไอหลังไหลเหมือนไอก็ซิล่าจะมีความแค้นกับประธานอย่างเดียวแล้วคือมันก็เดินหนีไปเลยทิ้งไอ้3คนนั้นไปเลยแบบไม่ไอ้3คนนั้นไม่มีตัวตนในสายตาก็ซิล่าไม่ใช่ก็ซิล่าเลยมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นมันเดินออกจากไอตัวฐานทัพเอเปกไปเลยซึ่งขอพอตรงนี้ไว้ก่อนนะได้เลยหัวที่มึงจำหัวของคิงกิโดราตรงที่มันเอามาใช้ในการควบคุมในเมชาคอซิล่านี้ได้ไหมมันเป็นหัวที่โง่ที่สุดในบรรดา3หัวด้วยนั้นน่ะใช่เควินเขาตั้งชื่อว่าเควินใช่ไหมชื่อเดียวกับมินเนี่ยนเลยแม่งเลยคือเป็นหัวที่ปัญญาอ่อนที่สุดอะหัวที่เป็นหัวน้องน้อยที่สุดแล้วอะไรเงี้ยน้องชอบแต่อะไรแบบเปิดมาแล้วเนี่ยแต่ตอนแบบว่าเขาควบคุมแล้วไปสู้กับก๊อตเนี่ยไม่น้องแล้วนะแต่จริงๆคือเก่งนะเควินเก่งคือเหมือนแบบมึงเป็นแบบเหมือนเป็นจิตวิญญาณนะแต่มึงเข้าควบคุมเครื่องเทคโนโลยีโครงสร้างทั้งหมดในนั้นคือมันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแล้วก็พลังงานคือถ้าคุณนึกภาพไม่ออกเนี่ยคุณสมมติแบบเนี่ยคุณหันไปมองข้างๆคนเนี่ยเฮ้ยเกิดมีผีมาเข้าสิงมือถือคุณอะไรเงี้ยรอเล่นแม่งก็พูดสัตว์แย่เลยเหมือนแบบจอยเอาแบบใกล้ๆเนี่ยจอยเกมก็เนี่ยนะผีเข้าสิงจอยเกมแล้วมันกดเองอะไรมันเนี่ยเป็นแบบนั้นเดินเองอะไรเงี้ยนะเป็นแบบนั้นแหละรอเล่นอันนี้มันเป็นแบบเรื่องไอ้นี่ไงเขาก็เชื่อมต่ออยู่กับสัญญาณจิตอะไรของมันอยู่แล้วมันได้อยู่แล้วแม่แต่ไอสัญญาณจิตที่ว่าเนี่ยมันถูกเชื่อมต่อโดยไอนั่นอยู่ไงเชื่อมต่อโดยดาวเทียมตอนนี้มันกำลังลิงก์อยู่กับดาวเทียมอยู่และไอพ่อหนุ่มเวพีจากเดนปูเขาคิดขึ้นได้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเราสามารถที่จะแต่ว่าเหมือนเราข้ามมันเราข้ามบอกว่าเราข้ามดิเขาต้องไปเจอกับก็อดซิลล่าก่อนนะเอ็มชาร์ก็อดซิลล่าเนี่ยแล้วก็สู้กันสักระยะหนึ่งแต่เราก็เห็นว่าเมกาก็อดซิลล่ามันก็เก่งนะสมกับที่เกณฑ์งบทั้งหมดของบริษัทมาแล้วอะแล้วเหมือนก็อดซิลล่าเริ่มหมดแรงจากตอนที่สู้กับคองแล้วไงใช่โดนตัดกำลังมาก็เลยแบบว่า
โดนยำซะเป็นส่วนใหญ่เลยตัดมาสู่ที่คลองที่กำลังนอนหายใจรวยรินใกล้ตายอะไรเงี้ยน้องเจียก็เลยมาจับมือไหมหรือสัมผัสพื้นสัมผัสพื้นอ๋อสัมผัสพื้นเท่มากนะตอนนั้นเอามือสัมผัสพื้นแบบว่าข้าสัมผัสได้อะไรเงี้ยหัวใจมันเต้นช้าลงก็เลยหาทางแล้วพี่คนนั้นเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่าใช้หมองนั่งมาธิตอนนั้นพี่คนจ่ายไฟทั้งรัฐทั้งอะไรนะเท็กซัสเหรอจ่ายฟันได้เวกัสจ่ายไฟลาสเวกัสได้เป็นอาทิตย์อะไรสักอย่างอะได้เป็นอาทิตย์แล้วเลยไปบินแล้วก็เอาเครื่องบินมาตรงหน้าอกไอช็อตเนี้ยแม่งบิวอัพซะแบบเฮ้ยนี่มันภารกิจฆ่าตัวตายหรือเปล่าวะเฮ้ยพี่คนนี้จะตายเหรอเปล่าหรอกแค่เอาขับยานไปวางแล้วก็ชาร์จเนี่ยมันแบบเหมือนว่าทิ้งชาร์จเอาไว้อะแล้วก็ตัวเองก็แบบรีบออกมาไม่ได้ตายด้วยแล้วก็ไปจุ่มแค่นั้นแหละแล้วไอ้นี่ก็เฮ้ยก็เหมือนแค่แรงระเบิดแบบไกลนิดนึงก็เลยทำให้แบบหูอื้อวิ่งนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ส่วนคองนี่คือพอฟื้นขึ้นมาปุ๊บอาการเหมือนคือแบบกำลังนอนแบบเคลิ้มๆหลับแล้วแมวแม่งกระโดดมากวนอ่ะแล้วอุ้ยแล้วก็แบบกูยืนขึ้นแล้วตาสว่างเต้นแทนแทนคองเต้นแต่เต้นพลังเต็มขึ้นมาเด้งดึงขึ้นมาเลยแล้วก็น้องเจียงก็บอกว่าก๊อตไม่ใช่ศัตรูนะพอบอกว่าก๊อตไม่ใช่ศัตรูปุ๊บไอ้คองแม่งทำหน้าไม่พอใจเลยมึงใช่ที่ไหนเรากูเกือบตายแต่นี่คือแบบว่าโชคดีที่มีหลักฐานเห็นอยู่เพราะว่าไอ้ตอนที่น้องเจียบอกว่าก๊อตไม่ใช่ศัตรูนะแล้วของมันเหลือบไปเห็นว่าเมชาก็อตซิลล่ากำลังกระทืบก๊อตอยู่ก๊อตนี่กูโดนยำเละเลยกระทืบอยู่มันเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วแบบไอ้ระหว่างตอนช่วงที่น้องเจียบอกว่าก๊อตไม่ใช่ศัตรูนะนี่ก๊อตตอนที่กำลังโดนกระทืบอยู่หน้านึกในใจนั่นแหละสิ่งที่กูพยายามบอกมึงมาตลอดทั้งเรื่องที่แบบมึงก็เห็นว่าตอนที่กูบุกไปที่เรือกูฆ่ามึงที่ไหนแล้วหรือกูอะไรอย่างงี้เปล่าไม่ใช่ไม่แต่ว่ามันก็เกือบฆ่าแล้วมันเกือบจะจับกดน้ำอยู่นะจับกดน้ำโหดจับกดน้ำนี่โหดกว่ายิงแสงใส่อีกนะนั่นแหละแต่เอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้กะเอาตายจริงแหละมันกะจะแบบสั่งสอนนิดหน่อยแหละประมาณนั้นแต่เรานี่จะรีวายย้อนกลับไปที่ศึกเรือยก็เหรอไม่แค่บอกให้ฟังว่าอันนี้แหละเห็นป่ะก๊อตมันพยายามบอกคองอยู่แต่คองมันไม่เข้าใจเพราะว่าคองมันจู่ๆมึงมากระทืบกูซะน่วมมันต้องเป็นศัตรูแน่นอนกูเกือบตายอะไรเงี้ยแต่พอเห็นภาพนั้นคองก็เลยแบบโอเคตัดสรูได้ก็เลยแบบอะไรนะต่อทำไอ้ก็ทีล่าไม่ใช่ดูแต่ไอ้นั่นน่ะศัตรูเลยแหละโอเคเข้าใจเก็ตแล้วคองก็เลยกระแทกกระตึกไหมไหลอ่ะไหลมันหลุดอยู่ไงเสร็จก็วิ่งไปหยิบขวานแล้วก็เข้าไปบวกเลยไอ้ช่วงที่ต่อไหลในคนที่อยู่ในตึกนั้นก็ตายไปเป็นสิบเป็นร้อยคนนะเอ้ยหนีแล้วสิอันนั้นน่ะหนีแล้วเฮ้ยมันจะยิงยังใจเย็นยืนดูได้นี่ตายเฮ้ยเธอกันนั่นน่ะโอ้โหแถบนั้นเขาซัดกันนัวคองแม่งนอนหลับตั้งหลายนาทีหลายชั่วโมงเลยนะมึงไม่คิดจะหนีหน่อยเหรอเสร็จแล้วก็หลังจากต่อไหลเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าจะเห็นสตอมเบเกอร์ตกอยู่มั้งอยู่ใกล้ๆพอดีก็เลยไปเอาไปสตอมเบเกอร์มาใช้ด้วยอะไรอย่างงี้อันนี้เดี๋ยวขอพอดตรงสตอมเบเกอร์นิดนึงแน่ป่ะพอมันเหตุการณ์ทั้งหมดคลี่คลายแล้วบอกเฮ้ยก๊อตไม่ใช่สตรูงไนเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปเห็นอารยธรรมข้างล่างนั้นจริงๆนะอาจจะเป็นบริษัทที่ก๊อตกับคองร่วมกันสร้างขึ้นมาก็ได้แล้วเกิดแตกคอกันทีหลังไงผิดใจไงผิดใจดิวงานไม่ลงตัวก๊อตไปดิวงานคนเดียวใช่เดิมอุตส่าห์ทำภาพเป็นแบบเจ้าของบริษัทเป็นก๊อตขึ้นมาเป็นไอคอนโลโก้อันนั้นคือโลโก้บริษัทนั่นน่ะที่เป็นแบบแวบๆตรงนั้นน่ะเห็นว่าอันนั้นที่แบบเป็น 200,000 นั้นเป็นโลโก้บริษัทนะแต่สุดท้ายแบบขัดใจกันเรื่องผลประโยชน์ก็เลยซัดกันนัวเลยก็เลยเป็นศึกแตกหักประมาณนั้นน่าจะอย่างนี้อันนั้นกลับมาต่อเพื่อนหยิบขวานแล้วก็เข้าไปบวกด้วยไงคราวนี้ก็เหมือนจะสู้ได้ไหมก็เหมือนจะสู้ได้ก็เหมือนจะสู้ได้แล้วก็ตัดมาที่ฐานเอฟเฟกต์ฮ่องกงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงต้องทำอะไรสักอย่างนะเรียกว่าเป็นตำนานนะฉากนี้ในสักทำอะไรสักอย่างให้จอร์นมาบอกโอ้เออไอเนี้ยมันเป็นบังคับการบังคับผ่านทางดาวเทียมถ้าเราสามารถตัดดาวเทียมได้เราก็สามารถตัดการบังคับมันได้นะ
แล้วจะตัดได้แล้วเราจะตัดการเชื่อมต่อกับดาวเทียมได้ไงแล้วจะต้องมีพาสเวิร์ดยังไงล่ะไอ้แล้วไอ้อะไรนะไอ้แบนนี่บอกว่าเอาแล้วนายรู้พาสเวิร์ดเหรอผมต้องลองดูก่อนอ่ะมันก็เลยดาวแบบดาวพาสเวิร์ดแบบดาวพาสเวิร์ดแบบคนไม่รู้พาสเวิร์ดเลยนะแล้ววิธีแม่งเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะไอ้ระบบพวกมึงนี่เข้ากันไปจนถึงหน้าจอพาสเวิร์ดนี่ง่ายนะแล้วก็คือนอกจากมึงนั่งสุ่มพาสเวิร์ดนี่คือมึงสุ่มเหมือนแบบเฮ้ยผมลองดูแล้วมันไม่เวิร์กผมลองพิมพ์ Apex 1 2 3 4ไม่ได้ว่ะอันนี้บอกเฮ้ยลองเป็น Apex ซ่า007ดูมั้ยไม่ใช่ว่ะมึงสุ่มกันโอ้โหนั่งสุ่มพาสเวิร์ดโอ้ระบบเจาะนั่งเจาะระบบในการสุ่มพาสเวิร์ดเป็นกูคงไม่คิดถึงขนาดนั้นนะจนเขาแบบจนบรรยาแล้วก็แล้วไอ้แบนนี่มันก็บอกอุ้ยไอ้บ้าเอ้ยแกก็นึกว่าแกเป็นแฮกเกอร์อะไรประมาณนี้อ๋ออันนั้นจำได้เออเบอร์นี่มันจะประมาณแบบว่าแบบเฮ้ยทำไมมันนานจังวะไหนมึงขนาดมึงสุ่มพิมพ์ก็อดซิลล่าเทพซ่าแล้วมันก็ไม่ได้แล้วก็ตกลงมึงยังไงเนี่ยไอ้นั่นก็บอกผมไม่ใช่แฮกเกอร์ผมวันผมทำได้แค่โหลดหนังโป้นี่คือความสามารถของผมอะไรเงี้ยอันนั้นก็เลยแบบท้อใจแล้วควักเล่าออกมาเออซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการปูมาแต่ตอนต้นเรื่องนะว่าพี่เบอร์นี่เนี่ยเขาพูดถึงแบบเล่าขวดนี้เป็นฉีของภรรยาฉันไม่ใช่ไม่ใช่เล่าขวดนี้อะไรนะมันเหมือนประมาณว่ามันเป็นเหล้าของภรรยาที่ตายไปแต่วันไหนที่มันดื่มหมดอ่ะมันจะเป็นวันที่มันหมดไฟที่จะตามเรื่องนี้แล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วมันก็บอกว่าไอ้ตอนเนี้ยไอ้ครั้งเนี้ยมันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแหละที่จะได้แบบกินเหล้าเนี่ยมันก็เลยว่ากะว่าจะกินแล้วไอ้เด็กคนนั้นกูยอมแพ้แล้วเออน้ำไงเออใช่น้ำเอาน้ำมาราดควักไอ้กระบอกเหล้ามาแล้วก็มาราดใส่คอมแล้วคอมแม่งเจ๊งเลยเจ๊งเลยแต่ก่อนนั้นก็คือให้ตัดไปเลยนะตัดไปเลยว่าฝั่งข้างนอกนี่คือใกล้ตายแล้วนะคือแบบเหมือนจะสู้เริ่มจะสู้ไม่ได้แล้วของนี่คือจะโดนหางควงสว่านนี่จะเสียบเข้าแบบเบ้าตาแล้วแล้วก็ตัดไปที่3เกอร์นี่คือแบบนึกได้พอดีว่าเทเล่าลงแผงแม่งเลยเทเล่าลงแผงวงจรดีกว่าเออหางนี่เกิดหยุดขึ้นมาทันทีแต่คือแบบในจังหวะที่เทเล่าแล้วเครื่องคอมแม่งพังหมดทั้งแผงนี่คือแบบโอ้โหเอเปกแม่เจ้าเงื่อนอย่างนี้เลยนะบริษัทปอบางขนาดนี้เลยนะบริษัทหมื่นล้านเนี่ยมันไม่ได้ลงตกพัดก็จบแล้วจริงมันไม่ลงตรงมันไม่ได้ไปลงตังตรงส่วนนี้มึงต้องเข้าใจดีใช่ลืมทำระบบป้องกันเหมือนเหมือนงบมึงหมดก่อนไว้เพื่อนสมมติว่ามึงโมคอมมา 200,000 แล้วแบบเฮ้ยอยากให้คอมเย็นมึงเอามึงซื้อแบบพวกน้ำอะไรนี่มาแล้วเหมือนแบบอยากจะทำเป็นระบบปิดแต่มึงไม่ได้ซื้อไอ้ชุดน้ำมันไงมึงใส่เป็นมึงเอาขวดแฟนต้ามาแล้วมึงเอาน้ำเทลงไปแล้วมึงเอาสายเชื่อมไปวันนึงแม่งเสือกแบบเดินไปชนโต๊ะหนึ่งแม่งโต๊ะขยื่นหน่อยนึงไอ้หาน้ำข้างในกระฉอกโดนเมนบอร์ดพังไปน่ะมึงอาจจะลืมอย่างนี้ได้คนเรามันต้องมีคนแบบนี้สักคนแหละกูว่าเนี่ยแบบกูกำลังจะพูดแบบนั้นมึงลองคิดดูนะถ้าแบบวันนึงเกิดแบบสมมติว่าไอ้แผนเนี่ยมันเวิร์กไว้ก็เมทาโกซิล่าเนี่ยมันสามารถทำให้แบบคุณกินเราสามารถควบคุมได้อะไรเงี้ยแล้วเราจะต้องแบบเป็นตัวแบบฮีโร่ที่จะต้องไปต่อสู้กับก็อดซิลล่าในอนาคตเนี่ยแล้วอยู่ดีๆวันนึงพนักงานมันเกิดแบบอยากแดกกาแฟแล้วมันเอากาแฟมาวางไว้ตรงไอ้เครื่องนั้นน่ะแล้วแบบเกิดพลาดท่ากาแฟหกแล้วเครื่องมันเจ๊งหมดเลยอ่ะเออแล้วน้ำมันใส่ไปหน่อยนึงนี่ว่ะแต่อันนี้คือไม่ต้องพูดถึงว่าไอ้ตัวเมกาก็อดซิลล่ากันน้ำไหมสมมติถ้าเกิดเมกาก็อดซิลล่าไม่กันน้ำแล้วจะมีคนบอกว่าเฮ้ยมันก็จัดการได้ง่ายอ่ะคุณลองนึกภาพแบบนี้ดีกว่ามันอาจจะมีภาคสปินออฟเป็นแบบเป็นเวิลด์ในที่เมกาก็อดซิลล่าเนี่ยจัดการคองกับไอ้ก็อดซิลล่าได้แล้วเมกาก็อดซิลล่ากูยืนหนึ่งแล้วชนะแล้วกลับขึ้นมาประจำที่ปุ๊บวันต่อมาเฮ้ยฉลองว่ะเราโอ้โหฉลองชัยเราเป็นประกาศจุดยืนเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเอ้ยเดี๋ยวแหมเมกาก็อดซิลล่ามันก็มีร่องรอยเปื้อนเยอะเฮ้ยล้างทำความสะอาดหน่อยพนักงานฉีดน้ำใส่ปังรอเล่นจะบ้าเหรอแล้วแม่งหัว3ด้วยไงอะไรก็เกิดขึ้นได้ด้วยหัว3ตัดมีจุดตายโอ้โหคือกูเห็นฉากนั้นกูหมดคำพูดตรงที่ว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องให้ประโยชน์กับไอ้เด็ก VIP พวกนี้ขนาดนั้นได้ไหมเพราะในนั้นน่ะมึงก็แค่ให้ไอ้คอซิล่ากับคองมันลุมเมกาแบบหนาลุโทซาสเกะ
้แล้วก็ลุมมาดาระแม่งเลยอะไรงี้แล้วก็ชนะแบบนี้มันก็มีจริงๆด้วยนะจังหวะแบบแบบมันต่อคอมโบกันนะไอ้แบบตอนที่แบบไอ้คองมันกำลังจะเงื้อขวานอยู่แล้วก็ซิล่ามันอะตอมิกเบสใส่ขวานพอดีไอ้เอาแบบชาร์จพลังใส่ขวานแล้วเอาขวานไปตามไปฆ่าก็ซิล่าไอ้ช็อตนั้นชอบนะสวยดีมันมีท่าทีมด้วยเห็นไหมเออใช่แต่ที่จะให้ชนะแบบสมศักดิ์ศรีไปไม่ต้องแบบว่ามามีส่วนช่วยในการเอาเล่าราดเอาเล่าราดก็ได้ผมเนี่ยแบบจริงจริงประเด็นสำคัญก็คือเฮ้ยมึงคือแบบมึงตัวชูโรงของบริษัทมึงอ่ะมึงไม่คิดจะมีแบบระบบสำรองบ้างเหรอแบบคือแบบราดน้ำแล้วทุกอย่างจบเลยอ๋ออันนี้เดี๋ยวกูค่อยเคลียร์เรื่องระบบราดน้ำแต่ว่ากูขอพูดก่อนหน่อยว่าไอ้ที่ผมมีปัญหากระฉากนี่มากสุดๆเพิ่มมีคนบอกว่าเฮ้ยมึงวิจารณ์นะมึงทำได้ยังครับว่าถ้าสมมติให้กูทำบทนี้นะกูจะตัดตรงบทนี้ออกไปแล้วถ้าสมมติยังไงต้องมีไอเด็ก VIP พวกนี้ให้ได้แน่ไอกลุ่มนี้ให้ได้แน่และในสถานการณ์เดียวกันด้วยมึงอยู่ในห้องเนี้ยมึงแก้พาสเวิร์ดไม่ได้ใช่ปะล่ะและสุดท้ายนี่ก่อนที่มึงจะถอดใจมึงก็แบบว่าสุดท้ายนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพวกเขาแล้วเลดเดมไฟไปดิมึงก็ยืนเอาใจช่วยพวกนั้นไอ้พวกนั้นก็ได้แล้วให้ชะตากรรมของโลกนี้อยู่ในเงื้อมือของคองกับก็อดซิลล่าไปก็ได้มันไม่เสียหายแล้วเพราะตอนนั้นมันกำลังลุมแล้วคือเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้สองตัวนั้นคือมันจะสู้กันจะเป็นจะตายอะไรยังไงมันไม่ได้สนใจทางนี้อยู่แล้วนะอาจจะแค่แบบชะงักนิดเดียวและจริงๆที่มึงบอกว่าแผงวงจรมันช็อตมันอะไรเนี่ยจริงๆคนมันลืมได้ย้อนกลับไปดูเรื่องเปรี้ยวดุนะครับ DOA ครับผมตัวร้ายครับผมสุดยอดวิทยายุทธบนโลกใบนี้ได้อัดแน่นอยู่ในแว่นอันนั้นนะครับใส่แว่นแล้วจะสุดยอดโคตรเทพไม่มีใครสู้มึงได้เลยเสียลืมไปอย่างเดียวลืมทำสายคล้องแว่น แว่นล้นโอ้ยตายแล้วลืมทำสายคล้องแว่นองค์กรระดับแบบโอ้โหจัดงานโอ้โหทำทุกอย่างอะลืมทำสายคล้องแว่นอันนี้ก็เหมือนกันอาจจะลืมไปว่าเฮ้ยเราลืมทำระบบกันน้ำว่ะน่าจะเป็นอย่างนี้ไอเรื่องกันน้ำไม่กันน้ำอะกูคิดว่ามันก็อาจจะเป็นแบบเรื่องของโอเคสับเผ่าหรืออะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วมันควรจะมีระบบที่มันบังคับสำรองอะมันควรจะมีอันนั้นจริงๆนะเอาจริงก็คือเอาจริงแล้วคือไอคอมตรงนั้นน่ะมันไม่ได้แทบจะไม่ได้มีส่วนช่วยในการบังคับไอตัวหุ่นแมชชีนคอสเซล่าเลยนะนอกจากต่อสัญญาณกับดาวเทียมอย่างเดียวอ่ะเออว่ะซึ่งไอตรงที่มันใช้ควบคุมมันก็เป็นตรงที่ไอคุณโอกุริชุนนอนอย่างนั่นอยู่ไหมหรอวะมันอาจจะแค่ชะงักนิดนึงมันจะต้องเป็นห้องหลักสิมันจะต้องมีระบบที่แบบควบคุมสำรองอยู่ตรงนั้นสิไอตรงนั้นนี่คือแบบพอไอ้ตรงเครื่องนั้นมันเจ๊งแล้วไอ้ตรงนี้ไม่มีส่วนช่วยอะไรเลยเหรอคือแบบง่อยแดกเลยอะไรเงี้ยเหรอกูรู้สึกแบบโอ้มึงก็ละหลวมดีนะจริงๆแบบว่าเขาปูมาขนาดนั้นแล้วนะไม่ถ้าไม่งั้นแบบนึกอะไรไม่ออกจริงๆก็แบบทำแบบงงๆเลยก็คือกลับไปที่ห้องควบคุมนั้นก็แบบไอ้ที่สายระโยงระยางอ่ะก็ตัดทิ้งแม่งให้หมดอะไรเงี้ยมันจะดูดีกว่าอีกจริงๆทำให้แบบว่าไอ้เมกาก็อดซิลล่าแบบอะไรเงี้ยเสียสมดุลอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้สองคนนั้นก็คือแบบใช้ท่าทีมไงคอมโบเป่าปรีดแล้วก็ฟันตุ้มๆอะไรเงี้ยคือถ้าจะให้กูออกแบบฉากเนี้ยกูจะออกแบบฉากเนี้ยในแบบที่แบงค์มันพูดนั่นแหละก็คือให้ไอ้พวกสามเกอร์เนี้ยมึงไปช่วยถอดปลั๊กไอ้ตรงนั้นไม่ดีกว่าหรอวะถ้าไหนๆมันก็แบบเดินเรื่องมาโง่ขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ไปแบบนี้ยังจะดูฉลาดกว่าเทแล้วนอกจากอะไรนะนอกจากที่จะแบบมันดูดีขึ้นแล้วอาจจะได้มีคุณโอกุริชุนอาจจะได้มีบทอีกนิดหน่อยคือให้ไอเด็กพวกกระโปรงพวกนี้ไปช่วยอะไรประมาณเนี้ยก็ยังดูแบบมีเหตุผลดูดีขึ้นกว่านี้แต่เอาจริงๆอ่ะไอ้ที่บอกว่าเป็นระบบควบคุมอะไรพวกนั้นในเมกาก็อดซิลล่าเนี่ยมันมาเป็นหุ่นขนาดนั้นแล้วอ่ะอย่างน้อยมึงเป็นแค่แบบว่าส่งสัญญาณอะไรนู่นนั่นมาเพื่อแบบอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกนิดหน่อยแต่ว่าพวกพลังงานพวกอะไรเคลื่อนไหวมันควรจะอยู่ในตัวมันเลยอยู่แล้วไหมถ้าเกิดอย่างนั้นมันจะดูงี่เง่ามากเหมือนสมมติคุณดูเรื่องกันดั้มอ่ะแล้วแบบโอ้โหแม่งแบบแม่งส่งโมวิสูตรกันดั้มไปกำลังสู้กันเต็มเอาอวกาศเลยมีคนแม่งเอาน้ำแฟนต้าแม่งลาดแผงวงจรมึงที่ฐานโลกปุ๊บกันดั้มมึงดับหมดแล้วมึงล่วงลงหมดนี่ทุเรศมากเลยนะมันก็คงไม่ขนาดนั้นก็เลยแบบแต่อันเนี้ยมันอาจจะมีแค่แบบชะงักเรื่องสัญญาณนิดนึงอะไรอาจจะแบบเอ้ยกระตุกนิดนึงกระตุกแบบเส้นกระตุกแบบเหมือนมีคนมาจี้เอวอะไรเงี้ยเมกาก็อดซิลล่าเลยชะงักไป
เลยเสียจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าตอนที่ทหารสว่างมันหยุดเลยนะก็นั่นน่ะสิอันเนี้ยกูรับไม่ได้จริงแต่ตอนที่มันเครื่องคอมมันดับอะคือมันหยุดไปเลยนะเออก็หางสว่านมันที่จะเสียบเข้าเบ้าตานี่คือหยุดไปเลยนะนั่นแหละเหมือนโดนเหมือนมันโดนปิดเครื่องไปเลยอะเออแล้วมันเหมือนเป็นเป้านิ่งแล้วไอ้สองคนนะไอ้สองตัวนั้นมันก็แบบวิ่งเข้ามาลุมทึ้งเลยอะไรเงี้ยเออคือชนะแล้วตอนนี้ไอ้ตัวของไอ้เมชาก็อดซิลล่าล้มลงอะเออไอ้ก็อดซิลล่านี่คือไม่ได้มาช่วยซ้ำนะแต่ไอ้คนที่ซ้ำนี่คือคิงคองเต็มที่เลยเหมือนโกรธเผ่าพันธุ์นี้อะไรมาเออมาอาจจะไม่ได้โกรธก็แบบว่าเห็นแล้วไงว่าเป็นเมกาก็อดซิลล่าใช่ไหมเป็นตัวแทนก็อดซิลล่าไงคือกูสู้ตัวต้นฉบับไม่ได้งั้นกูใส่อารมณ์กับอีตัวนี้แทนแล้วกันอะไรเงี้ยมาลงกับตัวนี้แทนแม่งเหมือนแบบไอ้นี่ไงไอ้เนี่ยอย่างที่บอกในอเวนเจอร์ตอนท้ายที่ฐานทัพพวกชิโตรี่โดนขีปนาวุธตรุ่มสัญญาณ Wi-Fi หลุดพอดีไอ้พวกข้างล่างว้าว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 ตกตายหมดอ๋อแต่นั้นมันขีปนาวุธไงอันนี้มันทำน้ำหกอันนี้เป็นน้ำหกอันนั้นขีปนาวุธน่าอาจจะทำลายแบบทั้งดาวอ่ะเออระบบอะไรของมึงทั้งดาวแม่งคือจบสิ้นไปแล้วแต่นี่คือมึงทำหกใส่คีมึงทำน้ำหกใส่คีย์บอร์ดร้านเกมอ่ะแล้วคอมทั้งร้านมึงใช้ไม่ได้อ่ะมึงนึกภาพมึงแบบโอ้ผมก็เลยแบบโอ้ซีดเลยอะไรประมาณเนี้ยผมแล้วก็ตัดมาที่แบบหลังจากที่เขาโชว์ว่าเออเขากำราบคองกำราบเมชาก็อดซิลล่าได้แล้วเนี่ยก็อดซิลล่ามันก็อยู่อีกตึกอีกฟางหนึ่งลุกมีแรงฮึดขึ้นมาลุกขึ้นได้พอดีแล้วก็ร้องแอจากฝั่งนู้นว่าสักกัมโบลาแล้วคอมบอกว่าโบไว้แล้ววันนั้นนะกูทิ้งขวานด้วยว่ามึงเอาไปเลยมึงอยากชนะไปเลยอ๋อไอ้นี่ก็ได้มันอาจจะแบบหันหน้ามาตะโกนแล้วบอกว่านั่นแหละขวานนั่นเป็นชิ้นส่วนของพ่อฉันนายไม่คู่ควรแล้วมันก็เลยทิ้งไงทิ้งเหมือนสตีฟอ่ะเอ้ยนี่ไงอย่างแค่อย่างที่ก็อดซิลล่าเคยบอกตอนแรกนี่มันจะศึกเอาตายสตีฟนี่ไงที่บอกเฮ้ยบ้าน่ะสุดยอดไปเลยเข้าแก๊ปเลยใช่ได้เข้าแก๊ปเลยครับก็เลยทิ้งขวานซะก็อดซิลล่าก็เลยแบบโอเคเห็นทิ้งเสร็จแล้วก็เลยกลับเลยลงทะเลหายไปเลยส่วนคองก็นั่นแหละก็นั่งเป็นแบบคนเหนื่อยไงนั่งพักคือพึ่งเมาเลยพึ่งพ้นขีดอันตรายมาอะไรเงี้ยก็เหนื่อยก็เลยนั่งพักไปก่อนแล้วก็น่าจะเคลียร์แค่นี้มั้งฝั่งมอนสเตอร์ก็ตัดมาที่3เกอร์แต่อันนี้ไอ้ตรงส่วน3เกอร์เนี่ยมีคิ้วกระตุกนิดนึงแต่ว่าไอ้ส่วนคิ้วกระตุกแบบสุดๆคือมันผ่านแล้วไงอ๋ออันนั้นคืออะไรนะก็ไอ้ราดเหล้าใส่คีย์บอร์ดเนี่ยอ๋อไอ้อ๋ออันนั้นคือแบบคิ้วกระตุกสุดๆแหละส่วนอันนี้ก็เป็นแบบกระตุกนิดนึงอะไรเงี้ยเทใส่แผงวงจรแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเออแต่กูอาจจะฟังไม่ชัดก็ได้อะไรเงี้ยตอนที่ไอ้น้องผู้หญิงมันโทรหาพ่ออะไรเงี้ยกูอาจจะฟังไม่ได้สับว่าแบบพ่อมันอยู่ฮ่องกงอยู่แล้วหรือว่าจริงๆพ่อมันอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยพ่อมันอยู่ฮ่องกงอยู่แล้วตอนแรกอ่ะก็คือมันยังเห็นอยู่เลยมันยังเห็นเมชาก็อดซิลล่าอยู่เลยบอกว่าเอ้ยมันตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยแต่นี่กูชอบตรงนี้มีคนให้ข้อมูลเพิ่มมาพี่ในหนังนั่นไอ้แน่มมันเอาเหล้าเทใส่ในช่องไอ้นี่มันเป็นช่องระบายความร้อนเดี๋ยวนะแป๊บนึงไอ้บริษัทนั้นมึงเอาช่องระบายความร้อนไว้ข้างๆคีย์บอร์ดนะ มึงช่องระบายความร้อนมึงไว้ข้างคีย์บอร์ดน่ะเหรอจะบอกว่าไม่ใช่คีย์บอร์ดก็ได้แผงหน้ามึงอ่ะคือแผงคือคุณนึกภาพว่าโอเปอเรเตอร์นั่งควบคุมมันอยู่ข้างหน้าแล้วมีช่องระบายความร้อนอยู่ใกล้ๆคุณน่ะเหรอมันคนเอาไป มันเดินเครื่องอะไรกันยังไงวะเนี่ยมันคนไปอยู่ข้างหลังเครื่องเดี๋ยวเลยพวกนี้แม่ไอช่องระบายความร้อน ช่องระบายความร้อนมึงส่องขึ้นหน้าโอเปอเรเตอร์เลยอ่ะ มันบริษัทนี้มันอาจจะยะจริงแต่ใครจะให้เหตุผลเพิ่มได้เลยอันนี้คือเปิดรับหมดเพราะอันนี้มันแล้วแต่คนจะตีความจริงเพราะผมชอบมากซีนนี้คือจะเป็นตำนานแน่นอนคุณเล่นเอาช่องระบายความร้อนนี่เล่นเอาเมื่อกี้ไอ้เด็กห้องกงคือหมองเลยอะในช่วงที่น้องมันโทรกลับไปหาพ่อได้
ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะพ่อมันน่าจะยิบได้ยินช่วงที่บอกว่าอยู่ฮ่องกงไม่ชัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนที่แบบเคลียร์เรื่องราวเสร็จแล้วอะไรเงี้ยไอตอนที่น้องมันเดินท่ามกลางฝูงคนมันเหมือนมองหาพ่อมันอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมึงมีเซนส์สัมผัสแบบน้องเจียงใช่ไหมมึงสามารถรู้ได้ใช่ไหมว่าพ่อมึงอยู่ท่ามกลางผู้คนอะไรเงี้ยมันอาจจะสคริปต์ตอนที่ติดต่อโทรไปแบบว่าพ่ออยู่ไหนเอ้ยพ่ออยู่ตรงเนี่ยอยู่ฮ่องกงเนี่ยพ่อยืนโบกมืออยู่เนี่ยยืนโบกมืออ๋อนั่นเห็นแล้วอะไรแล้วเดินเข้าไปอะไรอย่างนี้อ๋อแต่ตอนแรกมันใช้โทรศัพท์ตัวเองเหรอมันไม่ได้ใช้โทรศัพท์ตัวเองนี่อ้าวใช่ไหมกูก็ใช่นี่กูพยายามหาเหตุผลมาในเรื่องแล้วมันเขาบอกถ้าจำไม่ผิดฉากแรกพ่ออยู่อเมริกาพอก๊อตทำลายเอเปกอเมริกาพ่อก็บินไปฮ่องกงต่อครับผมเพื่อที่จะให้ก๊อตทำลายเอเปกฮ่องกงด้วยอ๋อคือแบบพ่อแบบมียานรู้ว่าแบบก๊อตจะมาฮ่องกงแล้วนะพ่อสมรู้ร่วมคิดกับก็อตซิลล่านี่เองไม่ใช่แหละเขาบอกพ่ออยู่ฮ่องกงแต่มันมีช่องบอกว่าก๊อตไปฮ่องกงอ่ะไม่รู้แล้วอ่ะไปเอาเป็นว่าพ่อมันอยู่ทุกที่เลยพ่ออยู่ในใจผมเสมอเขาบอกพ่อเป็นผอ.โมนาดครับไปช่วยอพยพก็นั่นแหละไปช่วยอพยพผู้คนเพราะว่ามันเหมือนแบบคอยเก็บกวาดแบบความเสียหายที่ก็ซิลล่าทำอะไรอย่างนี้นั่นแหละพ่อเป็นคนทุกที่บอกพ่อเป็นคนที่ไหนพ่อเป็นคนทุกที่นี่ไงคนทุกที่จริงจบตรงนี้ก็น่าจะจบแล้วมั้งไม่มีเอ็นเครดิตเนี่ยก็ไม่มีอ่ะจะมีก็แต่แบบว่าหลังจากจบเสร็จแล้วก็คือคองก็ไปอยู่ที่ไอ้ Hollow World ใช่แล้วก็อีพวกด็อกเตอร์นั้นก็คือลงเหมือนไปสร้างฐานอะไรอยู่ที่นั่นด้วยเพื่อศึกษาคองต่ออ่านั่นแหละลงไปอยู่ใจกลางเหมือนเกือบใจกลางโลกมนุษย์ทีนี้ถ้าเขาจะเล่าเรื่องของพวก Hollow World ต่อได้นี่เล่าได้เลยนะเนี่ยมีต่ออะไรก็ได้ก็โลกมันกว้างซะขนาดนั้นน่ะให้คองเป็นตัวเล่าเป็นจุดสังเกตคองเวลานั้นก็จบตรงที่ของในบ้านใหม่จบเพราะก็ตัดไปตั้งแต่ดำน้ำหายไปแล้วดังนั้นเนี่ยพอจบแล้วรู้สึกสนุกมากเลยนะนี่แหละอย่างที่ผมบอกครับการที่ผมให้10เต็ม10เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่า มันคือความเห็นของผมไงแล้วก็เนี่ยแหละคุณก็จะเห็นใครที่ดูมันเอาส่วนมากใครที่ดูมาจนจบคลิปเขาจะรู้อยู่แล้วว่าทำไมผมถึงให้10อ่ะพวกคุณดูอย่างอันเนี้ยโอ้แม่งเอามาให้เราได้พูดคุยกันได้สนุกขนาดนี้แสดงว่าหนังเขามีของถูกป่ะแล้วผมจะไม่ชอบได้ยังไงแล้วมันก็ต้อง10อยู่ในสายตาผมอยู่แล้วอ่ะนั่นแหละผมคืออันนี้คือนอกจากว่าเรื่องของความมันสะใจความสนุกในฐานะหนังมอนสเตอร์นี่ยังไงให้เกณฑ์เต็มอยู่แล้วในเรื่องของความบันเทิงอื่นเนี่ยหนังสุดท้ายมันคือผู้มอบความบันเทิงให้เราอ่ะเราบันเทิงขนาดไหนสำหรับผมดังนั้นในสำหรับผมให้10อยู่แล้วใช่บันเทิงอยู่แล้วบันเทิงมากอีสามตัวนั้นเดินไปทุกที่แม่งไม่มีใครเห็นเลยบันเทิงจัดแล้วแม่งมนุษย์ล่องหนจริงนะเนี่ยไม่บอกขอบคุณแบงค์มากครับผมขอบคุณแบงค์กับนิวมากวันนี้เป็นตัวหลักให้เลยขอบคุณมากครับขอบคุณน็อตมากคุณอย่ามาถามแบบนี้ดิอะไรอ่ะถามแบบนี้ก็ต้องหาอีกพี่บ้านเมืองทางขนาดนี้ใครจ่ายไม่ต้องรู้แล้วใครจ่ายเหรอน่าจะเป็นเลนคุ้งอ่ะดูแล้วนั่งอยู่ข้างบนเหลือมันแล้วอ่ะตอนนี้องค์กรที่เป็นนั้นตายหากันหมดเลนคุ้งเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วตอนนี้องค์กรน่ะรับๆไปเถอะนะไปจ่ายเขาความเสียหายที่มึงสร้างไปเก็บกับคองเลยของได้มรดกแล้วนี่แต่ถ้าเกิดตอบแบบจริงๆจังๆเลยนะเอาแบบซีเรียสจริงๆก็น่าจะเป็นไอ้นี่แหละก็ซิลล่ากับของเพราะว่าตอนนี้คือมันก็กลับมาดีกันแล้วน่าจะกลับไปทำธุรกิจต่อแหละดูแล้วซีเรียสแล้วเดี๋ยวมันจะมาจ่ายค่าเสียหายอะไรพวกนี้ก็ต้องเดินเรื่องทำไปแต่ว่าเขาสคริปไปเพราะว่าไอ้เรื่องแบบการทำนู่นทำนี่อะไรเพราะว่าไอ้ดูแล้วธุรกิจข้างล่างเนี่ยมันก็น่าจะกลับมาสานต่อได้จากที่เคยทำไว้ใช่ผมได้ไปเยอะด้วยขึ้นเป็น CEO แล้วด้วยประมาณเอ้ยแต่ข้างล่างมันพังไประดับหนึ่งเลยนี่หรอชิบหายข้างล่างก็พังนี่เอาแม่งแล้วเอาซวยเลยกูแม่งพังพินาศชิบหายนังแต่ถ้าเอาแบบจริงกว่านี้คือถามว่าใครจ่ายคนดูจ่ายครับทั้งหมดเป็นรายได้ของหนังก็จะไปซ่อมตึกพวกนั้นเองโอ้โหอ๋อคนดูโดเนทไปเรียบร้อยแล้วคนดูโดเนทเรียบร้อยแล้วทำรายได้ถล่มทลายคนบอกหนังไม่มีอะไรเลยแต่หนังมีรายได้ครับโหดโคตรประมาณนี้สนุกครับผม Godzilla vs Kong สนุกครับงั้นก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีนะครับดีนะครับเจอกันครับ